เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดๆแชร์แชร์แชร์สดๆแชร์แชร์แชร์สดๆแชร์แชร์แชร์สดๆ Morphis สวัสดีค่ะสดๆนะครับท่านผู้ชมฮะศุกร์ที่26เมษายนแล้วกลับมาเจอกันเร็วนะฮะใช่แป๊บๆสิ้นเดือนแล้วเธอนี่สิ้นเดือนเมษาพฤษภาก็ตอนมกราบ่นกันไงทำไมช้าจังเลยนี่เมษาผมไม่เคยบ่นเลยเนาะเวลาไวช่วงเวลาไวชอบทำงานคนอื่นเขางานเขาบ่นไม่ใช่ลูกแก่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 ถ้าเวลาแก่เวลามันจะผ่านไปไวจริงหรออุ้ยจริงหรออุ้ยเดี๋ยวไปทำหน้าเพิ่มท่านผู้ชมฮะหนึ่งเรื่องที่วันนี้เป็นประเด็นที่คนกำลังให้ความสนใจค่ะเป็นผู้บริหารคนหนึ่งนะฮะเมาแล้วขับแล้วปรากฏความเช็คไปเช็คมาบอกว่าชาวเน็ตของเราเนี่ยเก่งสุดเคยโดนจับที่ด่านนี้แล้วด้วยที่เดิมเลยที่เดิมแล้วก็คือเมาเหมือนเดิมปรากฏว่าบังเอิญเนี่ยตำรวจตอนนี้ต้องยอมรับตำรวจตั้งด่านขนาดฉันกลับรถทุกวันเนี่ยตำรวจก็ตั้งด่านทุกที่แล้วเขาจะเป่าหมดเธอเราก็ต้องเป่าหมดเราก็ต้องเป่าเป่าหมดเลยเราคือประชาชนถูกตำรวจตั้งด่านตรวจเธอก็เลยถูกตำรวจเนี่ยรวบแต่พอตำรวจกำลังจะรวบจับเธอเธอไม่ยอมเลยฮะ มีการต่อสู้ขัดขืนถีบหน้าตำรวจไปหนึ่งทีเขาตะโกนด่าอีชั้นต่ำว้ายนี่แรงเนาะโอ้แรงเราไปดูภาพบรรยากาศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดีกว่าฮะเปิดรถให้เรียบร้อยนะพี่ครับไม่มาต้องให้เท่าไหร่ผมไม่เขาไม่เอาเท่าไหร่เขาไม่เอาตังค์ไม่ได้ผักอย่าผักไม่ได้ผักไม่ทำอะไรเดี๋ยวไม่ขึ้นเดี๋ยวจะนับหนึ่งถึงสามเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะใส่กุญแจมือนะคุณก็รู้อยู่แล้วเขาแจ้งเสร็จแล้วคุณเมาแล้วขับไม่ได้ฉีดมากแต่เมาแล้วขับคุณรู้กฎหมายหรือยังเมาแล้วขับโอเคตรงนี้แล้วไม่เคลียร์ไม่รับเคลียร์เคยเคลียร์อะไรคุณทำผิดแล้วไปเออเว้ยจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่23เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเกิดบริเวณเลียบมอเตอร์เวย์ฮะแขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครนั่นแหละผู้ต้องหาเนี่ยก็คือผู้บริหารสาวที่ทำงานกับบริษัทระดับโลกวันนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วคือทำงานกับ Google ใช่ Google Thailand ทำงานกับ Google Thailand ได้อ่ะคุณคิดดูแล้วกันแล้วก็ขับรถเบนซ์สีดำนะฮะเข้ามายังจุดตรวจก่อนจะวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้104กรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดถูกต้องไหมฮะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้นำตัวไปดำเนินคดีที่สน.ประเวศแต่ขนาดคุมตัวผู้ต้องหาไปส่งพนักงานสอบสวนเธอก็ได้ขัดขืนถ่ายคลิปวิดีโอด่าตำรวจอีชั้นต่ำเนี่ยแหละที่มันทัวร์ถึงลงปรากฏเท่านั้นไม่พอใช้เท้าถีบไปที่หน้าข้างขวาของรองผู้กำกับจราจรอีกหนึ่งครั้งจนได้รับบาดเจ็บแต่ผู้ต้องหาเนี่ยก็พยายามจะถีบอีกครั้งนึงฮะทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยใส่รองเท้าแตะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวไว้ได้แล้วก็นำตัวผู้ต้องหาเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปฮะใช่อย่างที่บอกค่ะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้นะคะเขาก็เคยถูกดำเนินคดีมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะในข้อหาเมาและขับค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ด่านเดิมเลยคือปี65ศาลเนี่ยให้รอลงอาญาเอาไว้2ปีนะคะซึ่งตอนนั้นน่ะระหว่างที่ตำรวจดำเนินคดีเนี่ยก็ป่วนนะคะมีการนำแอลกอฮอล์มาฉีดใส่ตำรวจเลยเนี่ยมาปี65นะคะสมัยก่อนเอาแอลกอฮอล์ฉีดเอาฉีดใส่ตำรวจเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบลงมือทำร้ายตำรวจเหมือนครั้งนี้นะคะปรากฏล่าสุดพันตำรวจโทดาราธรขจรศิลป์นะฮะรองผู้กำกับที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขาออกมาเล่าให้ฟังถึงเหตุตำรวจหล่อด้วยนะลูกนะหน้าตาดีนะตาดีถึงเหตุการณ์ในวันดังกล่าวปวดวับเลยนะถูกก่อนหน้านี้หญิงดังกล่าวพยายามจะติดสินบนพนักงานด้วยการถามเชิงว่าเรียกนายมาสิจะต้องใช้เงินเท่าไหร่จะต้องได้เท่าไหร่แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ปฏิเสธไปจากนั้นก็เล่าวินาทีการจับกุมครับผู้ต้องหาเนี่ยพยายามขัดขืนพร้อมทั้งด่าทอเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่จึงพยายามช่วยกันพาผู้ต้องหาเนี่ยขึ้นรถเพื่อพาไปแจ้งข้อหาที่สถานีตำรวจโดยให้ผู้ต้องหาเนี่ยเข้าไปนั่งบริเวณเบาะแคปจึงจับขาทั้งสองข้างของผู้ต้องหาเนี่ยมาพาดขาตนเองเอาไว้เพื่อให้ผู้ต้องหาเนี่ยอยู่ลักษณะกึ่งนั่งกึ่งนอนอ่ะแบบอย่างเงี้ยพอนึกออกมั้ยกึ่งนั่งเองจะได้ไม่สามารถขัดขืนได้จะได้ไม่อารวาสอ่ะว่าซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนซึ่งตำรวจเขาบอกหมดนะฮะถ้าสมมติเรามีคลิปมั้ยลูกเขาจะบอกเอาละคุณต้องอย่างงี้แล้วนะเขาจะทำอันนี้แล้วนะเขาจะใส่กุญแจมือแล้วนะเขาจะเคาะอธิบายหมดแล้วพอดีได้เห็นคลิปในข่าวใครลองดูท่านค่ะ
เชื่อผมครับเดี๋ยวเราไปโรงพักด้วยกันหนึ่งเจ็ดเจ็ดค่ะเจ็ดเจ็ดขับขึ้นหลวงไปไปผมจับไปผมจับเบาๆนะเนี่ยไม่ใช่คนนี้มือนี้เจ็ดโอเคโอเคคนนี้ก็เจ็ดเดี๋ยวผมพาไปไม่ต้องไม่ต้องจับจะให้ผมใส่กุญแจมือไหมไม่ต้องจับไม่ต้องจับจะให้ใส่กุญแจมือไหมจะให้ใส่กุญแจมือไหมตอนนี้คุณต้องถูกจับกุมนะครับผมคุยดีๆกับคุณแล้วนะตอนนี้คุณจะต้องถูกจับนะเนี่ยซึ่งตำรวจอธิบายหมดแล้วตอนนี้คุณจะต้องถูกจับนะคุณจะให้ผมใส่กุญแจมือคุณไหมซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนยุทธวิธีการจับกุมฮะแล้วก็ให้เกียรติผู้ต้องหาซึ่งผู้ต้องหาเป็นผู้หญิงตำรวจเองก็บอกเขาให้เกียรติเต็มที่อยู่แล้วแต่ขาของผู้ต้องหาเนี่ยยื่นออกมานอกตัวรถทำให้ไม่สามารถปิดประตูรถได้จึงบอกให้ผู้ต้องหาเนี่ยขยับขาหน่อยขยับขาหน่อยขยับขาเข้าไปด้านในหน่อยซึ่งขณะนั้นผู้ต้องหาอยู่ในอาการนิ่งสงบนะฮะจึงวางใจคลายมือที่จับเท้าผู้ต้องหาแล้วหันไปดูว่าประตูเนี่ยสามารถปิดได้หรือเปล่า uh-huh. แต่ผู้ต้องหาเนี่ยได้ใช้จังหวะนั้นใช้แม่ไม้มวยไทยบาทาลูกพักถีบหน้าถีบหน้าเข้าอย่างจังเลยถีบหน้าเข้าอย่างจังเลยเล่นทำเอาตนเนี่ยหน้าชามึนไปพอสมควรนะครับโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากใส่หมวกกันน็อกในการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องใส่หมวกกันน็อกอย่างนี้ถูกต้องไหมตำรวจโชคดีนะมีเพียงแต่รอฟกช้ำเป็นเล็กน้อยเท่านั้นแหละแล้วมั่นใจว่าไม่ใช่การพลาดพลั้งจากการดิ้นขัดขืนเพราะผู้ต้องหายังพูดอีกลักษณะว่าถีบหน้าไปแล้วครั้งนึงจะถีบอีกก็ยังได้ว้ายแล้วก็มีคลิปด้วยนะที่แบบตำรวจอัดเป็นหลักฐานถ่ายเอาไว้ไงหลังจากไม่ตำรวจทุกวันนี้เขามีกล้องในหมวกเขามีกล้องหมดทุกคนแล้วฮะเขาก็สามารถบันทึกเหตุการณ์ได้หมดแล้วหลังจากนั้นก็ได้นำตัวผู้ต้องหาเนี่ยส่งไปดำเนินคดีที่สน.ประเวศแต่ผู้ต้องหายังคงด่าทอเจ้าหน้าที่ด้วยคำหยาบคายแล้วใช้คำพูดเข้าข่ายว่าอีชั้นต่ำทำให้ลูกน้องเนี่ยที่ได้ยินรู้สึกไม่สบายใจจนนอนไม่หลับต้องคอยปลอบขวัญให้กำลังใจฮะค่ะแล้วก็ทางพันตำรวจโทดาราธรเนี่ยคนนี้ก็คือคนที่โดนถีบเนี่ยแหละนะคะก็บอกว่ายืนยันนะเดี๋ยวจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะแล้วก็จะไม่มีการจะยอมให้เอาแบบกระเช้าอะไรอย่างเงี้ยมาขอโทษเด็ดขาดเลยเพราะว่ามีคลิปมีหลักฐานชัดเจนทุกอย่างเลยตั้งแต่ขั้นตอนการจับกุมตั้งแต่ที่ด่านแล้วนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจเองก็แจ้งข้อหาไว้ทั้งหมดเนี่ยสามข้อหาด้วยกันนะคะก็คือข้อหาแรกแน่นอนเมาแล้วขับอันนี้ชัดเจนข้อหาที่สองก็คือต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นด้วยนะคะก็คือทำร้ายเจ้าหน้าที่พนักงานแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นนอกจากนี้เนี่ยก็เดี๋ยวดูข้อกฎหมายนะคะเดี๋ยวไปแจ้งความเอาผิดเนี่ยเพิ่มเติมในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานหลังจากที่ถูกด่าด้วยถ้อยคำที่บอกว่าคนชั้นต่ำอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นถ้อยคำที่รุนแรงแล้วก็ทางตำรวจเองก็บอกว่าอยากจะฝากประชาชนนะเรื่องของการเมาและขับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่นะเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วพอมาย้อนดูเนี่ยมันเกิดจากการเมาและขับทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งหลายๆคนก็มักจะอ้างนะคะบอกว่าเมาและขับก็ไม่ได้ไปฆ่าใครแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เปลี่ยนความเชื่อเหล่านี้บางคนเสียชีวิตจากการที่รถอีกคันนึงเมาและขับอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วตำรวจบอกนะคะคุณผู้ชมว่าสถิติเนี่ยของการเมาและขับเนี่ยมันส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บของคู่กรณีก็เลยอยากให้ประชาชนเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของการเมาไม่ขับให้มากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้เกิดกับตัวเองเนี่ยครอบครัวเนี่ยคงไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเราจะเสียใจแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยส่วนเกรียนคีย์บอร์ดเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์ในโลกโซเชียลนะคะบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นตัวแทนหมู่บ้านที่ถีบหน้าตำรวจแทนเนี่ยอยากให้ใช้สติคิดก่อนว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยทำผิดกฎหมายเขาคือเขาเมาแล้วขับมันส่งผลกระทบต่อผู้อื่นได้ซึ่งตำรวจทำถูกแล้วในการจับกุมครั้งนี้ใช่พี่ดาพูดถูกจริงถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขับไปชนใครขึ้นมาเสียชีวิตใช่นะฮะอ่ะโดยล่าสุดบริษัทดังระดับโลกที่ผู้หญิงคนนี้นะฮะอ้างกล่าวถึงก็คือ Google นั่นเองได้ออกมาแอคชั่นนะว่าบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในข่าวที่ออกมาบอกว่าเป็นพนักงาน Google เนี่ยจริงๆแล้วนะออกไปตั้งแต่เดือนมกราคม2567ไม่ใช่พนักงานปัจจุบันแต่อย่างใดค่ะแน่นอนครับวันนี้ก็มีการประกันตัวในชั้นสอบสวนทางตำรวจอยู่ในระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบสำนวนคดีในการส่งฟ้องศาลพระโขนงพร้อมกันทั้ง3ข้อหานะฮะเมื่อกี้เราขึ้นให้ดูแล้วแล้วก็มีรายงานว่าผู้ต้องหาเนี่ยใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัววงเงิน 60,000 บาทส่วนเรื่องข้อกล่าวหานั้นมีการยอมรับข้อกล่าวหาในเรื่องการดื่มสุราและขับรถบแต่อีก2ข้อกล่าวหาก็ให้การปฏิเสธนะฮะและไม่ขอให้ปากคำใดๆโดยจะมีการประสานทนายความแล้วก็เดินทางเข้ามาให้ปากคำกับ
ตำรวจอีกครั้งหนึ่งฮะตอนแรกตำรวจจะไปให้ไปวันที่27แต่เขาบอกไม่ว่างให้ไปเขาจะว่างไปวันที่3แบบนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะทางด้านของผู้บริหารคนนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีการโพสต์ข้อความถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเขาก็มีการโพสต์แบบนี้ค่ะบอกว่าขอบคุณทุกท่านที่ถามไถ่กันมาข้อมูลเนี่ยออกไปตอนนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลด้านเดียวข้างเดียวอย่างที่ไม่เป็นความเป็นจริงและถูกบิดเบือนโดยยังไม่มีการให้ปากคำใดๆทั้งสิ้นในฝั่งของเรารายละเอียดต่างๆมอบหมายให้ทนายเป็นผู้ดำเนินการแล้วตนยอมรับในส่วนที่ทำและใช้หลักฐานชี้แจงในส่วนอื่นๆแต่ตนเนี่ยขอไม่เป็นเครื่องมือให้ฝ่ายไหนทั้งสิ้นขออภัยท่านที่ติดต่อมาและเรานิ่งเฉยนะคะค่ะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องราวของบริษัทเก่าที่ตัวเองเคยทำงานอย่าง Google เอาไว้นะครับบอกว่าลาออกตั้งแต่เดือนที่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแต่มีผลนะฮะเพื่อมาพัฒนากองทุนเนี่ยนะฮะตั้งแต่เขาเรียกว่ากองทุน VC จัดหาซีสนะฮะฟันดิ้งให้กับสตาร์ทอัพไทยได้เข้ามาแหล่งลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้เติบโตและขยายสู่ตลาดต่างประเทศได้และทิ้งท้ายว่าถ้าสนใจคุยกันเรื่องนี้ก็ติดต่อมาได้นะปิดท้ายด้วยโฆษณาไม่หรอกบริษัทตัวเองไม่เป็นไรหรอกเอาจริงนะต่อให้แบบว่าเวลาเมาอ่ะให้เรียนจบโคตรด็อกเตอร์เลยก็ไม่มีสติเหมือนกันน่ะแต่จริงๆแล้วปัญหาคือว่าถ้ารู้ตัวว่าตัวเองเมาแล้วเราเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่ควรขับรถไงก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ร่วมเดินทางคนใช้รถใช้ถนนนะมันอาจเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเอาละก็ว่ากันไปนะต่อให้วันที่ผู้บริหารเลยถึงเวลาปุ๊บเห็นขาดสติปุ๊บไม่หรอกแต่เดี๋ยวนี้มันก็เละทุกคนน่ะเธอแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดรู้ตัวว่าจะไปกินดื่มไปดื่มไปดิ้งไปดิ้งต้องหยุดไหมครับแอปพลิเคชันที่ให้คนมาขับรถแทนก็มีก็มีไงอยู่ดิ้งไอ้ได้ก็มีเยอะแยะต้องมากี่บาทเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมฮะอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกกันว่าวันนี้รุนแรงมากๆกับชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานีนะฮะคนร้าย20คนอาวุธครบมือบุกจี้คนงานโรงไฟฟ้าปัตตานีฮะวางระเบิด5ลูกเสียหายทั้งหมด27ล้านบาทเมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงคืนที่สภ.แม่ฮ่านจังหวัดปัตตานีเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายพร้อมอาวุธครบมือเลยนะฮะบุกเข้าไปจับกลุ่มคนงานก่อสร้างไอ้คนงานก่อนจะวางเพลิงแล้วก็รอบวางระเบิดภายในโรงงานไฟฟ้าฮะตั้งอยู่ริมถนนสายยะลาปัตตานีที่ตำบลป่าไร่อำเภอแม่ฮ่านก็รีบประสานหน่วยกำลังร่วมเข้าในพื้นที่เข้าไปที่เกิดเหตุฮะเมื่อไปถึงปุ๊บเจ้าหน้าที่พบคนงานของโรงงานจำนวนหนึ่งกำลังหนีตายออกมาฮะแล้วมีเพลิงไหม้เกิดขึ้นบริเวณภายในโรงงานเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำอย่างเร่งด่วนนะฮะเพราะเกรงว่าเชื้อเพลิงเนี่ยจะลุกลามไปติดบริเวณข้างเคียงซึ่งก็เป็นเครื่องจักรเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ปรากฏจากการสอบสวนจากการสืบสอบออกมาพบว่าอาคารเก็บเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นไม้สับฮะได้รับความเสียหายแล้วก็รถเก๋งแล้วก็รถจักรยานยนต์ของคนงานเนี่ยเสียหายทั้ง2คันเลยค่ะก็คือ นอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่าคนร้ายเนี่ยมีการลอบวางระเบิดอีกหลายจุดด้วยกันนะคะแล้วก็ได้รับความเสียหายหนักเลยนะคะก็ประกอบไปด้วยมีอย่างจุดแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นอาคาร water treatment จุดที่2ก็จะเป็นห้องควบคุม control จุดที่3จะเป็นจุดติดตั้งทบายนะคะแล้วก็จุดที่4จะเป็น air compressor ส่วนจุดที่5เนี่ยก็จะเป็นอาคารเก็บเชื้อเพลิงไหม้เป็นเพลิงไม้สับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มี warehouse เนี่ยก็ถูกลอบวางเพลิงความเสียหายต้นเนี่ยคือ27ล้านบาทเลยทีเดียวจากการสอบสวนก่อนเกิดเหตุทราบว่าขณะที่คนงานจำนวน7คนกำลังทำงานเฝ้าเครื่องผลิตไฟฟ้าอยู่ภายในโรงงานนะส่วนรปภ2คนก็เฝ้าที่ป้อมยามก็ตามปกติทางเข้าโรงงานปรากฏว่าได้มีคนร้ายจำนวน10คนสวมไอ้โม่งอ่ะสวมหมวกไอ้โม่งอ่ะบุกเข้ามาจากด้านหลังโรงงานซึ่งเป็นป่าและอีก10คนเนี่ยบุกเข้ามาด้านหน้าใช้อาวุธสงครามนะฮะน่ากลัวเนาะจ่อที่คนงานทั้งหมดให้หมอบไปกับพื้นแล้วตะโกนว่าจะวางระเบิด11ลูกในโรงงานก่อนที่คนร้ายจะนำระเบิดที่แสวงอยู่ในเครื่องบรรจุในถังแก๊สปิกนิกเนี่ยน้ำหนักลูกละ10กิโลกรัมเนี่ยจำนวนหลายลูกนะฮะกระจายเข้าไปวางภายในห้องต่างๆนอกจากนั้นคนร้ายบางส่วนเนี่ยได้ลอบวางเพลิงฮะระหว่างนั้นคนร้ายได้ไล่คนงานทั้งหมดออกจากโรงงานทุกคนต่างวิ่งหนีตายอย่างไม่คิดชีวิตเลยครับเช่นเดียวกับคนร้ายเนี่ยหลังจากปฏิบัติการได้เสร็จปุ๊บก็วิ่งหนีหลบหนีออกไปทางจากโรงงานทันทีซึ่งผ่านไป10นาทีเท่านั้นก็ได้เกิดระเบิดขึ้นทันทีจำนวน5ลูกส่วนคนร้ายที่ได้ลอบวางระเบิดตามจุดต่างๆทั้ง5จุดนะฮะเป็นที่สังเกตว่าเหมือนคนร้ายจะรู้
ว่าควรจะก่อเหตุส่วนไหนของโรงงานที่เป็นเครื่องจักรแสดงว่าต้องเคยมาที่นี่ถูกต้องแล้วก็ส่วนใหญ่เห็นไหมที่พี่คุณอธิบายไปเป็นวอเตอร์เป็นที่ควบคุมงานเป็นที่แบบตรงไม้สับตรงที่แบบเป็นแอร์คอมเพรสเซอร์ที่มันสามารถติดไฟได้ถูกแล้วทำไมเป็นเครื่องจักรแล้วก็ระบบสำคัญต่างๆของโรงงานเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายบางคนเนี่ยอาจจะเคยทำงานหรืออาจจะมีคนในเนี่ยรู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่นะฮะได้มีการรวบรวมเก็บพยานหลักฐานเพื่อตรวจหาความเชื่อมโยงว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นกลุ่มใดและมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลใดบ้างคาดว่าน่าจะรู้ตัวเร็วๆนี้แหละทีนี้เนี่ยเขาก็ไปสอบถามหัวหน้ารปภ.นะคะบอกว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยหัวหน้ารปภ.ก็บอกว่าเขาว่าไม่เห็นหน้าคนร้ายเพราะว่ากลัวนะคะแล้วก็ไม่กล้ามองหน้าคนร้ายด้วยเพราะว่ามีคนงานบางคนเนี่ยที่โดนปืนจี้อยู่ด้วยโชคดีที่ทุกคนเนี่ยปลอดภัยนะคะแล้วก็คนร้ายเนี่ยได้วางระเบิดบริเวณที่ปั่นไฟแล้วก็ส่วนที่สำคัญต่างๆของโรงงานเหมือนกับคนร้ายเนี่ยทราบว่าเขาจะต้องวางระเบิดเนี่ยตรงจุดไหนที่มันจะระเบิดอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นจุดสังเกตที่มันแปลกๆอะค่ะซึ่งโรงงานนี้เป็นโรงงานที่ทางประชารัฐชีวมวลเผาไม้ยางพารานะคะเพิ่งดำเนินงานได้เพียง6เดือนส่วนใหญ่เนี่ยคนงานเป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงทั้งหมดเลยหลังจากนั้นปุ๊บก็มีการพบว่าในค่ำคืนเดียวกันนะฮะมีการก่อเหตุถึง5จุดซึ่งบางจุดเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันด้วยนะฮะเกิดเอาง่ายๆเราจะมีความไม่สงบเกิดเหตุการณ์ไม่สงบเนี่ยขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งหมด5จุดด้วยกันนะฮะประกอบไปด้วยย้อนกลับไปวันพฤหัสบดีที่25เมษายนที่นราธิวาสเกิดเหตุคนร้าย4คนขับขี่รถจักรยานยนต์2คันเนี่ยเป็นพาหนะแล้วก็ใช้อาวุธปืนสงครามเนี่ยยิงขึ้นฟ้าก่อกวนหลายนัดเลยฮะขนาดเดียวกันตอนเที่ยงคืน10นาทีของวันศุกร์ที่26เมษายนเกิดก็คือเมื่อคืนนี้เกิดเหตุก่อกวนเผายางรถยนต์ที่สงขลาซึ่งเป็นรอยต่ออันนี้คือมันใกล้เข้ามาที่สงขลาแล้วไงซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างสงขลากับปัตตานีกระทั่งเที่ยงคืนครึ่งเกิดเหตุคนร้าย 5-10 คนเนี่ยบุกเข้าไปในโรงงานชีวมวลอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีเพื่อที่เราเล่าไปเมื่อกี้นี้ที่ไปเผาโรงงานนะคะมาดูเที่ยงคืน45ทีก่อเหตุนะคะก่อกวนเผายางรถยนต์ที่ปัตตานีค่ะตีหนึ่งนะคะมีเสียงระเบิดดังขึ้น3ครั้งบริเวณโรงไฟฟ้ารุ่งที่วาไบโอแมสนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลาจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะคะเบื้องต้นพบว่าจุดเกิดเหตุทุกจุดเนี่ยนะคะไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมค่ะส่วนประเด็นและสาเหตุเจ้าหน้าที่ที่เชื่อกันว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มก่อกวนไม่ก่อกวนความไม่สงบนะฮะสำหรับเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้นะจริงๆแล้วตั้งแต่ปี47แล้วตอนนี้20ปีแล้วนะค่ะจากเหตุการณ์ที่คนร้ายบุกเผาโรงเรียน20แห่งแล้วก็ปล้นปืน413กระบอกจากคลังแสงของกองพันพัฒนาที่4ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสเนี่ยในช่วงดึกของวันที่4มกราคม2547ปัจจุบันนี้ผ่านไปแล้ว20ปีฮะค่ะปีมาถึงวันที่ปี2567แล้วถูกต้องไหมฮะไฟที่ลุกโชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไม่เคยดับมอดลงเลยนะจริงชาวบ้านครอบครัวผู้สูญเสียหรือแม้กระทั่งสมาชิกกระบวนการก่อความไม่สงบเนี่ยยังมีความเชื่อเหมือนกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นณปลายด้ามขวาเนี่ยไม่มีทางจะจบง่ายๆฮะใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะถ้าเกิดว่ามันสงบเนี่ยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกนะเพราะปัตตานีสวยมากไปปัตตานีมาปัตตานีสวยมากไปทะเลมาสวยมากโอ้โหนราธิวาสนี่ทะเลสวยมากและอาหารทะเลนะโอ้โหอร่อยมากจริงแม่จริงเพราะฉันถึงบอกว่าฉันไปปัตตานีไปถ่ายคชาพาตัวเองหิวมากก็เลยบอกขอกินไก่กอแล้วหน่อยเชื่อไหมไอ้ด้าอร่อยเนาะอร่อยแบบไม่เคยกินมาก่อนเลยเราว่าเราเคยกินไก่กอแล้วในกรุงเทพนะเพราะมันมีร้านอาหารใต้ถูกต้องไหมแต่ไปกินข้างทางอย่างนั้นนะกะทิมันฉ่ำฉันนั่งกินจนแบบว่าแหล่งปลูกกะทิพักฉันยังพูดกับอีแจ็คกับอาจารย์อุ๋ยว่าฉันเกิดมาฉันไม่เคยกินไก่กอและอะไรที่อร่อยขนาดนี้เลยอร่อยถึงขนาดต้องห่อกลับมากินที่โรงแรมเรามีความหวังว่าอยากให้สงบเพราะว่าเมื่อก่อนเด็กๆเคยไปเที่ยวนึกออกป่ะแต่พอตั้งแต่มีเรื่องระเบิดอะไรเงี้ยคนไม่กล้าไปเที่ยวเยอะมากซึ่งจริงๆที่มูเห็นไหมเจ้าแม่ลิ้มกอนเหี่ยวหรือแม้กระทั่งหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดก็อยู่ที่นั่นนะฮะเลยได้มีโอกาสไปถ่ายในชีวิตก็เพิ่งไปครั้งแรกเนี่ยแล้วต้องยอมรับอาหารใต้อร่อยอร่อยจริงถ้าไปทางปัตตานีแล้วกุ้งตัวใหญ่ๆแล้วลงทุเรียนเยอะมากนะใช่แม่ทุเรียนสดๆทุเรียนป่าเรียนลงตรงนั้นน่ะเยอะเลยราคาไม่แพงด้วยเคยไปไหมอยู่เคยไปฉันไปแค่เดียวคนนี้แหละนั่งรถไปนี่แหละก็คือระหว่างทางก็คือเจอกองทหารเขาเรียกว่าตรวจตลอดเวลาทั้งข้างทางฉันเพิ่งรู้ว่าแบบว่าปัตตานีอ่ะ
ทะเลยาวเลยนะใช่เป็นแบบทะเลยาวแบบว่าแล้วเช้าๆบางที่ถ้าเกิดว่าอยู่บนเนินๆหน่อยนะเห็นหมอกอะไรเงี้ยสวยเลยแล้วไม่น่าสบายเลยอาหารคารานเพียบใช่ฮะเอาละเมื่อไหร่จะจบก็ไม่รู้นะฮะเรื่องของศึกวงการตำรวจหลังจากที่บิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้ต้องยอมรับอาทิตย์ที่ผ่านมาจันทร์ถึงพฤหัสบิ๊กโจ๊กไม่มีวันหยุดเลยเหมือนซีรีส์ไม่ได้พักไม่มีวันหยุดบิ๊กโจ๊กออกมาแถลงแถลงไม่มีวันหยุดเลยหลังที่บิ๊กโจ๊กที่ผ่านมาเนี่ยออกมาดับเครื่องชนบิ๊กต่ายเรื่องสกัดกั้นการเป็นผบ.ตร.เพราะบิ๊กต่ายนั่นแหละอยากเป็นผบ.ตร.เองปรากฏวันนี้บิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์นะฮะรองผบ.ตร.รักษาการผบ.ตร.เนี่ยก็มีการออกมาตอบโต้ละมีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้โดยบิ๊กโจ๊กเนี่ยเคยบอกว่าการออกคำสั่งให้ออกจากราชการขัดต่อระเบียบและข้อกฎหมายเชื่อว่ามีการเตรียมตัวมีการเตรียมการแล้วก็วางแผนเป็นขั้นเป็นตอนบิ๊กต่ายตอบไปเลยฮะเขาบอกว่าตนเนี่ยได้พิจารณาตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในการพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วก็ความร้ายแรงแห่งคดีตนก็คือบิ๊กต่ายเนี่ยนะฮะในฐานะรักษาการตัดสินใจที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆหากมีผลที่จะเกิดขึ้นมาตนก็จะมีหน้าที่จะต้องชี้แจงหรือแก้ต่างในกระบวนการยุติธรรมและมองว่าเป็นเรื่องปกติครับที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกดำเนินการเนี่ยทางวินัยร้ายแรงทุกกรณีเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นบิ๊กโจ๊กหรือไม่จำเป็นจะต้องเป็นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ที่ร้องเรียนเชื่อกันว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ส่วนตนก็คือบิ๊กต่ายนะฮะเป็นการรักษาการผบ.ตร.แต่มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผบ.ตร.นะฮะและมีหน้าที่ที่จะทำให้ตำรวจเนี่ยปรับทัศนคติค่านิยมมาสู่ความเป็นตำรวจมืออาชีพไปฟังเสียงกันฮะครับไม่มีปัจจัยใดมาแทรกแซงผมเคยให้ข้อมูลให้ข่าวไปแล้วการพิจารณาเป็นไปตามข้อเท็จจริงพยานหลักฐานเหตุที่ให้พักหรือออกราชการไว้ก่อนนั่นก็เป็นไปตามบัญญัติไว้ในกฎหมายทุกประการนะครับไม่มีการใช้ความรู้สึกส่วนตัวอคติใดๆนะครับท่านเป็นถึงนายกรัฐมนตรีนะท่านเป็นผู้ชาสูงสุดของชาตินะผมก็คือตำรวจคนหนึ่งเท่านั้นเองจะเอาอะไรไปหลอกลวงระดับบริหารประเทศได้ครับผมไม่เคยเป็นคู่ขัดแย้งกับใครไม่เคยแต่ใครจะมองยังไงมองยังไงก็ว่ากันนะครับแต่ว่าผมไม่เคยคิดจะขัดแย้งและยังถือว่าผมให้เกียรติกับทุกคนเหมือนเดิมคือเอาง่ายๆพี่ตายบอกว่าเขาไม่เคยเป็นคู่ขัดแย้งกับใครใครจะมองยังไงก็ว่ากันแต่ตนเนี่ยไม่คิดที่จะขัดแย้งและตนเนี่ยให้เกียรติกับทุกคนเหมือนเดิมเมื่อพูดถึงประเด็นเรื่องหลอกนายกรัฐมนตรีบิ๊กโจ๊กบอกแหมไปหลอกนายกรัฐมนตรีแล้วไปหลอกให้นายกรัฐมนตรีเซ็นถูกต้องเหมือนไปหลอกนายกรัฐมนตรีบิ๊กต่ายตอบกลับทันทีครับท่านเป็นถึงนายกรัฐมนตรีท่านเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของชาติตนเป็นแค่ตำรวจคนนึงจะเอาอะไรไปหลอกลวงระดับผู้บริหารประเทศด้วยสติปัญญาด้วยเอาความคิดต่างๆตนจะไปหลอกอะไรท่านท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะว่าอย่างนั้นค่ะส่วนเรื่องประเด็นในเรื่องของการปลดป้ายชื่อของบิ๊กโจ๊กนะคะออกจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็คือพี่ต่ายบอกว่าจริงๆอ่ะมองว่ามันมีอะไรที่ต้องทำมากกว่านั้นมันมากกว่าการไปปลดป้ายชื่อคนอื่นผมเนี่ยไม่เอาสมองกับเวลามาทำเรื่องอะไรอย่างนี้หรอกคำพูดที่เคยให้ไว้ที่หน้าห้องประชุมให้เกียรติทั้งสองท่านสัตวาจาก็เป็นเช่นไรคำว่าให้เกียรติก็ยังมีในวงการตำรวจเนี่ยมันต้องให้เกียรติกันเสมอไปฟังเสียงกันสักนิดหนึ่งไหมมีเสียงไหมลูกมีไหมผมมีเรื่องอื่นที่ต้องทำมากกว่าการไปปลดป้ายนะครับส่วนใครจะปลดก็ไปเรื่องพิสูจน์กันไปผมไม่เอาสมองกับเวลามาทำเรื่องอย่างนี้หรอกครับคำพูดที่ผมเคยให้ไว้ตอนที่หน้าห้องศรีอนนท์ชั้น2ว่าผมให้เกียรติทั้งสองท่านสัจจะวาจาเป็นเช่นไรคำว่าให้เกียรติต้องมีในวงการตำรวจนะครับผมให้เกียรติเสมอโอเคปรากฏเรื่องที่ถูกกล่าวหาเมื่อวานบิ๊กโจ๊กเขาพูดก็เฮี้ยนก็หือลือจังเลยอยากเป็นผบ.ตร.นะบิ๊กต่ายก็บอกว่าการที่เป็นผู้นำองค์กรเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าอยากหรือไม่อยากแต่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการตำรวจการใช้อำนาจและพิจารณาตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องและแม้จะถูกกล่าวหาในเรื่องร้ายแรงก็เป็นสิทธิครับที่คิดได้อยู่แล้วว่าตนเนี่ยไม่จำกัดความคิดของใครส่วนเรื่องการตรวจสอบกระบวนการ4ต่อเต่าที่เมื่อวานบิ๊กโจ๊กเขาพูดไป4ต่อเต่าเนี่ยนะฮะที่บิ๊กโจ๊กได้ไปอ้างเมื่อวานเนี่ยก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
ว่ามีความเกี่ยวพันหรือยุ่งเหยิงยังไงหรือเปล่าและมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างซึ่งขั้นตอนต่างๆก็ถูกกำหนดไว้อยู่แล้วไปฟังเสียงกันฮะไม่มีนะลูกโอเคค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยทางบิ๊กต่ายเองเนี่ยเขาก็ฝากไปถึงบิ๊กโจ๊กด้วยนะคะคุณผู้ชมก็บอกว่าคือตัวเองเนี่ยก็ยอมรับนะเคารพความคิดของทางบิ๊กโจ๊กแต่ก็จะมีความคิดเห็นประการใดเนี่ยอันนี้ก็เป็นกระบวนการของทางทางบิ๊กโจ๊กเองรู้ว่าต้องทำเช่นไรอยู่แล้วเนี่ยตัวของพลตรีเอกสุรเชษฐ์เนี่ยเขารู้อยู่แล้วตัวเองเนี่ยทำงานได้ดีกับทุกคนไม่มีอคติแล้วก็ไม่คิดในทางลบกับใครพร้อมจะทำงานกับทุกคนแล้วก็เป็นกระบวนการในการพิสูจน์ทราบนะคะว่ามีการกระทำผิดวินัยร้ายแรงเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรเนี้ยขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอันนี้ก็ไม่ได้มีการติดใจกรณีที่ถูกกล่าวหาใดๆแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรในทุกๆอย่างในการดำเนินการตามความคิดอันนี้มันก็เป็นขั้นตอนปันไปต่อไปอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมฮะหลายๆคนบอกบิ๊กโจ๊กคือแมว9ชีวิตอันนี้คือคำพูดของเขาถูกต้องไหมคะไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนะฮะที่บิ๊กโจ๊กโดนออกจากราชการสมัยบิ๊กตู่เองบิ๊กโจ๊กก็เคยออกจากราชการทั้งๆที่คนเขาก็พูดบิ๊กโจ๊กเนี่ยแหมเนวดายบิ๊กโจ๊กเนวดายแมว9ชีวิตเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวก็เข้ามาอีกค่ะคำถามก็เลยเกิดขึ้นว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเดี๋ยวกลับมาอีกไหมเพราะบิ๊กโจ๊กวันเขาพูดอย่างแม่เหมือนแข็งแรงแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับเข้ามาอีก อันนี้คือการพูดของบิ๊กโจ๊กเขาเรื่องการกลับเข้าวงการตำรวจของบิ๊กโจ๊กวันนี้ทางคุณปรเมศนะฮะอินทระชุมนุมอัยการอาวุโสสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทางอมรินทร์ทีวีครับว่าแมว9ชีวิตอย่างบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะได้กลับมาคืนชีพหรือเปล่าณวันนี้เขาบอกตอบไม่ได้หรอกเพราะไม่รู้ว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยใช้ไปกี่ชีวิตแล้วถ้ายังไม่ถึง9ถ้าสมมติยังไม่ถึง9ชีวิตนะก็ยังมีโอกาสแต่สำหรับตนคิดว่ายังมีโอกาสเพราะตอนนี้บิ๊กโจ๊กเห็นไหมฮะถ้าตนสังเกตกำลังต่อสู้เรื่องคำสั่งทางปกครองที่ไม่เป็นธรรมซึ่งตามพรบ.ตำรวจมาตรา120เนี่ยต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงซึ่งบิ๊กโจ๊กไม่เคยชี้แจงกับคณะกรรมการชุดไหนเลยนะฮะหลักกฎหมายต้องฟังความสองฝ่ายถูกต้องไหมฟังความฝ่ายเดียวไม่ได้ส่วนคำถามที่ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะกลับมีสิทธิ์กลับมาชิงผบ.ตร.อีกไหมคนใหม่ไหมทันไหมเดือนกันยายนเนี้ยจะทันไหมที่จะไปเราจะต้องเลือกตั้งผบ.ตร.คนใหม่นะคิดว่าน่าจะฉิวเฉียดเขาไม่ได้ปฏิเสธทีเดียวนะฮะแล้วเขาก็ไม่ได้รับทีเดียวนะฮะเขาบอกว่าน่าจะฉิวเฉียดเพราะตามกฎหมายตำรวจการพิจารณาเรื่องที่โดนสอบสวนจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน120วันนะประมาณเดือนสิงหาคมซึ่งตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ150วันค่ะซึ่งถ้าหากภายใน120วันไม่เสร็จพนักงานสอบสวนอาจจะถูกลงโทษนะแต่ท่านอย่างแง่การเมืองถ้าหากบิ๊กโจ๊กเนี่ยได้กลับมาทันแล้วก็ไม่มีการเสนอชื่อหรือเสนอชื่อก่อนแล้วค่อยให้กลับมาเนี่ยงานนี้นายกรัฐมนตรีจะเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะเป็นประธานกรรมการตำรวจกรรมการตำรวจคือถ้าเกิดว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยทำผิดจริงนะคะการที่เรื่องเนี่ยไปอยู่ที่ทางปปช.ซึ่งกว่าจะตัดสินชี้มูลก็หลายปีแต่ทางอาจารย์เองเขาบอกว่าคิดว่าคดีนี้จะไม่ช้าเพราะว่ามันมีเรื่องเส้นทางการเงินของเรื่องนี้ไปอยู่ที่ปปง.ก็คอยตรวจสอบด้วยนะคะซึ่งเงินทั้งหมดเนี่ยมาจากบัญชีม้าก็ต้องมาดูว่าเงินเนี่ยเข้าบัญชีของทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยแล้วก็พรรคพวกเนี่ยกี่หนความทีของการโอนเงินเข้าบัญชีเนี่ยอันนี้เขารู้เรื่องนี้หรือเปล่าแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาเอาเงินเนี่ยไปทำอะไรต่อจะอ้างว่าเอาเงินเนี่ยไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆรักษาพยาบาลจะซื้อบ้านหรืออะไรเนี่ยมันก็เป็นการที่จะเขาเรียกว่าประเมินนะคะเอาเงินเนี่ยสกปรกมาทำให้สะอาดเหมือนเป็นการฟอกเงินหรือเปล่าเส้นทางการเงินเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วปัจจุบันนี้ทางปปช.เนี่ยก็ต้องหาที่มาที่ไปของแต่ละบัญชีสำหรับตัวอาจารย์เองเนี่ยเขาคิดว่าคดีนี้ไม่น่าเกิน2ปีก็จะเสร็จสิ้นแล้วก็ขอย้ำนะคะว่าที่ตัวเองพูดทั้งหมดเนี่ยก็คือพูดตามข้อกฎหมายไม่ได้เข้าข้างใครทั้งสิ้นนะคะครับท่านผู้ชมฮะวันนี้โลกมันเดือดใช่มันไม่ใช่โลกร้อนโลกเดือดจ้ะมันคือโลกเดือดและขนาดเดียวกันถ้าสมมติเราจะประกาศกันอย่างเป็นทางการเนี่ยเขาบอกอีกไม่นานเรายังไม่ทันตายอ่ะค่ะอุณหภูมิประเทศไทยจะเท่ากับทะเลทรายซาฮาราใช่เขาบอกอย่างนี้เลยวันนี้ร้อนไหมล่ะร้อนมากอีกหน่อยก็ขี่อูดไปทำงานแล้วขนาดเดียวกันเดี๋ยวจบเมษายนนี่คือเราเตรียมรับฝนแล้วนะใช่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ระหว่างเอลนีโญไปสู่ลานีญาเมื่อปลายปีที่แล้วเรายังพูดอยู่เลยอุ้ยปีนี้เราไม่มีน้ำหรอกไม่มีฝนหรอกเพราะมันคือเอลนีโญคุณเห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงอากาศไหมฮะมันเปลี่ยนจากเอลนีโญเป็นลานีญาได้เลยทันทีขนาดเดียวกันทั่วโลกวันนี้ประเทศจีนน้ำท่วมดูไบน้ำท่วมฝนตกบ้าอะไรไม่กี่ชั่วโมงเท่ากับฝนตก2ปีมันเกิดขึ้นได้ยังไงดูไบเนี่ยน้ำท่วมหนักในรอบ75ปีไม่เกี่ยวกับการทำฝนเทียมด้วยนะฮะเราเห็นแล้วโอ้โหห้างหรูๆห้างสนามบินพังหมดเลยไม่ละประเทศเขาอ่ะไม่เคยทำแบบว่าท่อระบายน้ำใหญ่ๆไงเขาคือทะเลทรายไงวันนี้รู้ว่าไม่ใช่ข่าวดาราไม่ใช่ข่าวเรื่องการเลยแต่อยากให้ถ้าสมมติดูแฉอยากให้ดูค่ะว่าโลกเราอะไรจะเกิดขึ้นค่ะแล้วมันทำให้เราสมัยเด็กๆเราเชื่อว่าหลายๆคนยุค90กันซะส่วนใหญ่เนาะยุค90ยุคมิเลเนียมเป็นแฟนแฉที่ติดตามกันมาแต่วิทยุเนี่ยคุณดูแล้วกันนะฮะว่าวันนี้ไอ้สิ่งที่เราโตมากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้มันไม่เหมือนกันแล้วมันไม่เหมือนกันแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปไกลเหลือเกินเดี๋ยวให้พี่นิพนะฮะนวนันมาเล่าให้มาดามฟังเอายายหนิงปณิตามานั่งฟังด้วยว่านางไปดูใบมาด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวกลับมากันฮะเดี๋ยวกลับค่ะท่านผู้ชมถ้าจะพูดจริงๆแล้วสภาพภูมิอากาศของโลกมันไกลตัวบางคนบอกไกลตัวมันไม่ไกลหรอกฮะณวันนี้มันใกล้จนไม่รู้จะใกล้ยังไงแล้วอย่างนี้ค่าไฟของคุณอะมันแพงขึ้นเท่าตัวกว่าเดือนที่แล้วค่าไฟชั้น12,000แล้วตอนนี้ใช่จากปกติขายเท่าไหร่ฮะจากทุกที่8,000กว่าบาท8,000กว่าคือทุกคนบอกโดนค่าไฟเกือบเท่าตัวกันมันเกิดจากภาวะโลกร้อนท่านผู้ชมฮะแต่เขาบอกว่าแหมหิมะจะตกในประเทศไทยคงเป็นไปได้ยากเพราะมันคือสนามขั้วแม่เหล็กโลกแต่ขนาดเดียวกันวันนี้โลกเรากำลังเจออะไรอยู่นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกเลยนะฮะใช้คำว่านักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังโฟกัสไปที่กรีนแลนด์ใช่น่ากลัวมากนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะกรีนแลนด์กว่าที่มันจะเป็นเทือกเขาน้ำแข็งใช้เวลาเป็นล้านปีแต่ปรากฏใช้เวลาละลายภายในระยะเวลาไม่กี่ปีเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะรวบรวมเหตุการณ์สภาวะบางคนบอกว่าภาวะโลกร้อนก็เปลี่ยนช่องใช่ไหมอย่าเปลี่ยนเลยตอนนี้เราจะรวบรวมให้คุณฟังเหตุการณ์ภาวะโลกร้อนสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงสุดขั้วในทั่วโลกขอต้อนรับคุณนิพนวนันและคุณหนิงเพิ่งไปประสบมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หนิงเพราะว่าดูใบในกลางวันเนี่ยเขาจะบอกว่าโอ้โหมันออกมาไม่ได้นะมันร้อนมากมันคนเขาถึงชอบออกกลางคืนกันถูกต้องไหมเขาใช้ชีวิตช่วงเป็นไนท์ไลฟ์กันเขาไม่ได้ชอบที่จะหลูๆกันไงที่ดูใบช่วงกลางวันนี้เขาจะนอนกันที่ซ้ำไปถูกต้องเคยสัมภาษณ์คนดูใบแต่ปรากฏว่าวันนั้นคุณไปอากาศเย็นอากาศเย็นคืองงมากคือทุกคนเตรียมพัดลมเตรียมอะไรไปเพื่อคิดว่าแบบอยู่ไม่ได้เนี่ยอากาศเย็นแล้วอากาศก็แบบลมสบายๆแล้วมดดำนั่นแหละเป็นคนโทรบอกว่าให้ไปช้อปปิ้งที่นี่ที่นี่มีอะไรเซลบ้างก็ไปตามรอยคุณแม่มดค่ะอีนี่ก็ยังเป็นห่วงช้อปปิ้งปรากฏน้ำท่วมจริงๆใช่ไหมใช่จริงๆในห้างหน้าบอแมงเลยเหรอหน้าบอแมงเลยแล้วคือกำลังสนุกกับการซื้อของเพราะมันลดราคาเยอะมากๆแล้วซื้อเอ๊ะน้ำมันมาที่ขาเราก็นึกว่าอะไรเราก็แค่เหมือนเอาขาถูๆกันเนี่ยโอ๊ยตอนนี้ยังไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไปซื้อของอยู่ที่ถือกระเป๋าอ่ะเพราะว่ามันอยู่ในตึกนั้นน่ะมันไม่ได้ยินหรอกน้ำฝนตกถูกต้องมั้ยใช่มันไม่ได้ยินแล้วมันไม่มีเค้าเรียกว่ามันไม่มีแบบทรายมาก่อนใดๆเพราะเพิ่งไปถึงห้างแล้วระหว่างไปถึงห้างอ่ะทุกคนไปทานข้าวเราอาศัยเวลาที่ทุกคนไปทานข้าวแอบไปช้อปปิ้งซึ่งมันไม่มีทรายอะไรเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วกําลังยืนจ่ายตังค์อยู่คุ้มมันมาครึ่งตะตุ่มแล้วอ่ะโอ้โหเร็วเนาะแป๊บเดียวมันเร็วมากแล้วคือทุกคนก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นพนักงานเขาก็กลัวข้าวของเขาอ่ะหลายๆแบรนด์อ่ะเก็บข้าวเก็บของแบบกันปิดเลยใช่กลายเป็นผู้ประสบภัยไปเลยใช่นะฮะเชื่อไหมฮะว่าท่ามกลางสถานการณ์เขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราเห็นทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นภายใน7ชั่วโมงนั่นเองนะฮะใช่มันเหมือนแบบพริบตาเนาะแล้วก็จริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับดูไบอ่ะมีแต่คนบอกเอ้ยมันเป็นไปได้เหรอเพราะภูมิประเทศมันคือทะเลทรายทะเลทรายคือแทบจะใช้คำว่าเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำถ้าเราจะบอกว่าดูใบฝนตกหนักจนน้ำท่วมใครจะคิดใช่ไหมคะนี่คือฝนที่หนักที่สุดในรอบ
75ปีของเขาคือหนิงไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือฝนที่ควรจะตกที่เขาทำฝนเทียมแม่เทียมไม่จริงฝนทั้งหมดจริงไหมไม่จริงใช่ป่ะที่บอกนี่เกิดบางส่วนนี่คือบางส่วนบางส่วนแต่คือมันไม่ใช่ฝนฝนเทียมแม่เทียมอันนี้มันคือประกอบเป็นของจริงตอนแรกเนี่ยคนก็เหมือนมีนักวิทยาศาสตร์เขาก็ตั้งข้อสันนิษฐานหลายอย่างคือด้วยความที่มันแบบมันผิดปกติมากอะค่ะปริมาณฝนที่ตกในวันนั้นนะค่ะ250มิลลิเมตรก็เท่ากับ2ปีอะตกเหมือนไม่เคยตกมาแล้ว2ปีอะดูใบเนี่ยเฉลี่ยนะปีนึงปริมาณน้ำฝนประมาณ90มิลลิเมตรเนี่ยเนี่ยมดดูเห็นอันนี้ป่ะอันเนี้ยไม่เห็นเลยที่สนามบินที่มันเหมือนมีอะไรปลิวอะตอนที่หนิงเดินผ่าฝนออกมาแล้วเพื่อที่จะไปหาที่หลบอะถ่ายไม่ทันเกิดอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเลยหรอหมุนอย่างงี้เลยแล้วมันผ่านหน้ามันผ่านหน้าเราอะลักษณะเหมือนพายุมั้ยใช่แล้วคือนึกในใจถ้ามันเข้าหน้าฉันฉันต้องไปหาบุกเกาะสัญญกรรมใหม่เนี่ยมันมาแรงมากมันมาแรงก็ดูสิดูต้นปาล์มเนี่ยเนี่ยดูสินะเนี่ยมันคืออย่างนี้เลยที่เราเจออ่ะอันนี้คงมนุษย์ทำไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องถูกต้องฝนเทียมอาจจะทำได้เมฆเทียมอาจจะทำได้ก็คือใช้ความกดอากาศความชื้นสัมผัสถูกต้องมั้ยอาจจะเป็นไปได้แต่ไอ้พายุนี่คงทำไม่ได้ถูกต้องค่ะคือตอนแรกที่เขาไปตั้งข้อสันนิษฐานว่าเอ้ยเป็นไปได้ไหมคือมันผิดปกติอ่ะหรือมันจะเกิดจากการเขาเรียกเพาะเมฆ cloud seeding นะคะคือดูใบอ่ะดูใบคือดูใบเสกได้ทุกอย่างใช่ไหมแต่ไม่มีเกาะก็ทำเดอะคาร์มขึ้นมาเออมีตึกสูงที่สุดในโลกอะไรอะไรก็เสกได้ไปหมดเฉกเช่นเดียวกันกับเรื่องสภาพอากาศคือตั้งแต่2002เขาทำมานานแล้วไอ้เพาะเมฆเนี่ยเพราะว่าอากาศมันร้อนมากกลางวันนี่50องศาเพราะฉะนั้นดูใบการท่องเที่ยวลำบากมากนะคะเวลาหน้าร้อนแบบนักท่องเที่ยวก็ไม่ไหวอ่ะใช่ไหมคะเพาะปลูกอะไรก็ไม่ได้เขาก็เลยทำฝนทำฝนเทียมนี่แหละที่เรารู้จักกันทีนี้บางคนก็ไปตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าไอ้ที่มันกระหน่ำหนักขนาดเนี้ยเป็นเพราะว่าคุณไปเพาะเมฆเยอะไปหรือเปล่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยจนถึงที่เกิดเหตุเนี่ย7ครั้งแล้ว7รอบแต่สุดท้ายอุตุนิยมของอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ก็ออกมายืนยันว่าไม่เกี่ยวมันคือโลกร้อนมันคือโลกร้อนซึ่งตอนนี้มันกระทบกันทั้งโลกนะทั้งโลกขนาดเดียวกันเชื่อไหมฮะว่าการสัญจรทั้งทางบกทางอากาศต้องกลายเป็นอัมพาตไปเลยต้องถามหนิงแล้วล่ะอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยหม่าติดอยู่ในอย่างนั้นอ่ะ5ชั่วโมงเพราะหม่าเป็นคนเดียวที่ได้รถเพื่อจะกลับโรงแรมค่ะ5ชั่วโมงที่ติดอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วเดินหน้าก็ไม่ได้หลังก็ไม่ได้แล้วน้ำก็ขึ้นเรื่อยๆใจเขาว่าคิดอยู่เขาจะรู้สึกยังไงคือน้ำจากแค่ตรงขอบรถขึ้นมาเรื่อยๆจนเริ่มซึมเข้าไปในรถแล้วก็รถขับอยู่คันหลังมาชนคันรถเราไปชนคันหน้าอย่างเงี้ยโอ้โหมันเหมือนในหนังอ่ะมันเหมือนในหนังวันสิ้นโลกอ่ะเออใช่มันเหมือนในหนังที่แบบทุกคนออกมาเอารถทุกคนออกมาจากบ้านหมดถูกต้องมาเพื่อที่จะหนีไปเอาชีวิตรอดอ่ะใช่แต่ปรากฏว่ามันกลายเป็นเกิดอุบัติเหตุมากมายเลยใช่แม้กระทั่งสนามบินเราคิดถึงดอนเมืองตอนปีน้ำท่วมเลยเนาะค่ะถูกต้องไหมฮะใช่แต่อันนี้ดูแล้วหนักกว่าเพราะว่าเครื่องบินก็ไม่ได้มีใครตั้งตัวทันถูกเพราะเครื่องบินก็แลนดิ้งอยู่แล้วเขาบอกรันเวย์อ่ะมันเหมือนแบบท้องทะเลเลยเนาะเพราะมันเป็นน้ำท่วมหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญคือสนามบินดูไบอะค่ะเป็นสนามบินที่ติดอันดับหนึ่งของโลกนะที่พลุกพล่านที่สุดในโลกเป็นฮับของการบินใช่แล้วก็เป็นการเปลี่ยนไฟจะไปอเมริกาจะไปอะไรก็ต้องมาตรงนี้ยุโรปมาตรงนี้หมดนี่อันนี้สนามบินเครื่องบินยังลอยตายแล้วดูจริงมันทะเลเลยอ่ะเออปกติแล้วเนี่ยเฉลี่ยผู้โดยสารของสนามบินดูไบนะคะปีนึงนะ90ล้านคนเยอะมากจริงๆเยอะมากก็ทำให้แบบกระทบสายการบินส่วนสุวรรณภูมิอ่ะของเราเท่าไหร่เงี้ยประมาณสักเกือบ50ล้านคนต่อปีนะผู้โดยสารไทยเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันก็แน่นพอสมควรทีนี้ส่วนใหญ่แล้ว 63% ของผู้โดยสารที่สนามบินดูไบเนี่ยคือทรานสิตใช่ไปเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนไฟใช่ไม่แต่ว่าเหตุการณ์นะวันนั้นความน่ากลัวคือคนไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเข้าใจใช่ป่าวว่าสถานการณ์มันไม่เบาลงรถไฟฟ้าเลิกรถไฟฟ้าไม่บริการสนามบินทุกคนไปสตั๊กอยู่ที่สนามบินดังนั้นน้ำมันก็ยังขึ้นเรื่อยๆในสนามบินก็ขึ้นเหรอในสนามบินก็ขึ้นมันขึ้นเรื่อยๆแล้วคนก็จะรู้สึกว่าความรู้สึกตอนนั้นอะอะไรก็ได้ให้ออกจากประเทศนี้ไปก่อนนึกออกใช่ไหมแล้วไฟล์มันก็จะติดแน่นมากมันก็จะเกิดการจราจรบางอย่างตรงที่ว่าสมมติเรารู้แล้วเนี่ยวันนี้เราได้ตั๋วกลับทุกคนจะต้องไปยืนรออยู่หน้าเกตอ่ะค่ะเพราะว่ามันมีคนที่แบบค้างอยู่อ่ะมันจะแย่งเข้าไปให้ได้คือมันเป็นอะไรที่มันเหมือนทุกคน
เอาตัวรอดเอาตัวรอดตัวลาหนมากเลยลาหนมากจริงอันนี้คือคุณเจอมากับตัวอันนี้คือเจอมากับตัวอันนี้แค่เรื่องเล็กๆนะแค่น้ำคุณดูนะแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับประเทศก็มากเลยเรายังไม่รู้ว่าโลกเราต้องเจออะไรอีกนะวันนั้นเราจะเห็นเลยมนุษย์ทุกคนเราว่าเรารวยแล้วเรานั่ง first class business คนที่เหนือกว่าเราเขาก็แย่งเหมือนเราเหมือนกันเขาก็แย่งเหมือนกันเหนือฟ้ายังมีฟ้าทุกคนที่หล่นเอาชีวิตรอดหมดเลยคือวันนั้นต้องใช้คำว่าเงินน่ะไม่ใช่ตัวตอบโจทย์ใช่มีเงินก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ไปก่อนเพราะว่าเงินมันช่วยอะไรไม่ได้ไงพอภัยพิบัติมันมาแบบนี้เงินก็เป็นตัวแปรที่ตามปรากฏว่านอกจากนี้นะฮะรายงานน้ำท่วมในศูนย์การค้าชื่อดังดูไบถูกต้องไหมฮะค่ะเกิดฟ้าผ่าเหนือตึกตึกนี้คือตึกอะไรฮะตึกเบิร์ชคาลิฟาอ๋อก็คือตึกชื่อดังของเขาที่ตึกที่สูงที่สุดในโลกของเขาอะเบิร์ชคาลิฟานะฮะคือมันอากาศมันคงแปรปรวนมากอะมันมีพายุแรงอะค่ะจนที่สุดแล้วอย่างที่เราเห็นนะมันทั้งฝนตกหนักทั้งฟ้าผ่าแล้วก็ลมแรงคนที่ดูไบเขาไม่เคยเจอแบบนี้เนาะมันไอตอนฝนตกอะตอนที่หนิงอยู่ที่เกาะที่บอกว่าเราต้องออกไปที่เกาะใช่ป่ะแล้วตอนที่เราหนีจากในเกาะเข้ามาในแลนด์เขาอะมันต้องมารถไฟฟ้าค่ะรถไฟฟ้ามันเอียงอะมันเอียงอย่างเงี้ยมันเอียงอย่างเงี้ยแล้วเรารู้เลยว่ามันอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าพูดอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจิตตกไงลูกด้วยแม่ด้วยหลานด้วยมันเอียงไปเอียงมาแล้วลองคิดดูว่าลมมันแรงด้วยลมมันแรงขนาดรถไฟฟ้ามันเอียงคือเป็นอะไรที่สถานการณ์วันสองวันนะมันเหมือนฉันจะรอดปะแล้วก็พี่นิพมันเป็นไปได้ไหมที่บอกว่าเนื่องจากว่าทางดูไบเองเนี่ยพวกเรื่องของระบบท่อระบายน้ำเพราะเขาไม่เคยฝนตกหนักขนาดนี้เขาก็เลยขนาดที่รองรับน้ำก็เลยไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่เป็นไปได้คือเป็นไปได้เลยค่ะเขาก็บอกว่าเรื่องของระบบระบายน้ำอ่ะเขาไม่ได้เคยเตรียมการเอาไว้ว่าเขาจะต้องเจอฝนขนาดนี้ไหมคะอย่างเฉลี่ยเขาว่า90มิลลิเมตรต่อปีอ่ะใครจะไปคาดหวังว่าแค่วันเดียวจะตกลงมามากถึง250มิลลิเมตรใช่ไหมคะเท่ากับ2ปีเท่ากับน้ำฝน2ปีนะที่ตกมาปรากฏว่ามันเกิดจากโลกร้อนเขาถามอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโลกร้อนล่ะเราเคยเรียนหนังสือถูกต้องไหมฮะถ้ามันยิ่งร้อนมันก็จะมีความชื้นก็จะดูดความชื้นเนี่ยขึ้นไปมากขึ้นถูกต้องไหมบทมันจะลงมาเนี่ยแหละโรมเลยประเทศไทยของเราเองเนี่ยที่กำลังจะเปลี่ยนจากเอลนีโญเป็นลานีญาเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เราจะโดนอย่างนี้หรือเปล่านะเพราะอย่าลืมว่าความร้อนปุ๊บมันก็จะเริ่มมีความชื้นที่เก็บสะสมบททีเดียวสู้เรายังไม่รู้ว่าเราจะเคยเจออย่างนี้หรือเปล่านะมีนักวิทยาศาสตร์เขาอธิบายเอาไว้นะคะบอกว่าไอ้ที่เราเรียกกันว่าก๊าซเรือนกระจกเราเล่ากันตั้งแต่เด็กๆแล้วก๊าซเรือนกระจกทุกวันนี้มันก็ไปสะสมอยู่บนท้องฟ้าเยอะแต่ก่อนเนี้ยน้ำทะเลมันจะคอยดูดซับให้ความร้อนต่างๆแต่ทุกวันเนี้ยทะเลเดือดมันก็เดือดแล้วมันร้อนมันร้อนเกินไปแล้วอุณหภูมิที่พื้นผิวทะเลมันก็สูงมากแล้วที่สุดมันก็กลับขึ้นไปใหม่อ๋อเหรอน้ำก็ยิ่งร้อนน้ำก็ยิ่งระเหยกลับขึ้นไปใหม่แล้วพออุณหภูมิสูงมากๆอ่ะเขาบอกว่าตัวไอน้ำมันก็จะสามารถเกาะตัวได้เยอะถ้าเทียบแล้วเขาบอกมันเหมือนผ้าขนหนูที่คุณชุบน้ำชุ่มๆพอถึงวันนึงบิดปุ๊บมันก็เลยทีเดียวตกลงมาอย่างหนักมันก็เลยเกิดขึ้นที่ดูใบนี้แล้วนะรอดไปแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเราขออนุญาตมารวบรวมกันเราขอเริ่มจากคำทำนายค่ะเราพี่นิดเองเป็นคนที่ติดตามเกี่ยวกับคำทำนายของหมอดูตาบอดนี่แหละใช่บาบาวังก้าค่ะจริงๆแล้วเขาได้พูดหรือแน่ไงว่าเขาเป็นนอสตราดามุสคนหนึ่งเลยล่ะใช่ค่ะคือเป็นนอสตราดามุสแห่งบอลข่านเนาะฉายาเขามีคนให้อัตราด้วยนะว่าเขาทำนายถูกเนี่ยประมาณ 85% ก็ถือว่าแม่นนะแม่นนะแม่นนะแล้วที่ตำนานคือคำทำนายของเขาเกิดคนเอามาดูคือหลังจากที่เขาตายไปแล้วนะใช่คือเขาอะได้ตายไปแล้วนะตั้งแต่ปี2539ใช่ค่ะตอนนั้นเขาอายุ85ปีพอเสียชีวิตไปปรากฏว่าบาบาวังก้าเขาก็เหมือนแบบทำนายเอาไว้ล่วงหน้าว่าในปีนั้นปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งปีนี้2024เนี่ยโอ้โหแต่ละคำทำนายก็แรงแรงเหลือเกินเช่นประธานาธิบดีปูตินจะถูกลอบสังหารเขาบอกเลยนะฮะจากโดยพลเมืองของตัวเองด้วยก็จริงนะซึ่งแต่ละคนก็แต่ละคนก็โอ้ยมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วก็มีข่าวที่ผ่านมาไงก่อนหน้านี้ไงกองทัพเขาใช่รวมไปถึงเรื่องของสภาพภูมิอากาศโลกบาบาวังก้าก็บอกว่าปีนี้โลกเราจะเจอกับภัยพิบัติธรรมชาติแบบใช้คำว่าหายนะซึ่งแลดูเหมือนตอนนี้มันก็เริ่มเห็นสัญญาณมาบ่อยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะ
มีล่าสุดอันนี้แอบเล่าให้ฟังอุตุนิยมวิทยาของโลกชื่อว่า WMO เขาเอาเก็บเรคคอร์ดอะพวกบันทึกต่างๆข้อมูลต่างๆตลอดปีที่ผ่านมาคือปีที่แล้ว2023แล้วเขาก็เก็บรายงานมาปรากฏออกมาเปิดเผยน่าตกใจมากว่าทวีปเอเชียเป็นทวีปที่เจอกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศของโลกรุนแรงที่สุดอันตรายที่สุดด้วยถูกต้องเอเชียเจอเร็วที่สุดแล้วก็แรงที่สุดในปีที่ผ่านมาแยกง่ายๆเขาบอกอย่างแรกนะ อุณหภูมิที่สูงขึ้นโอ้โหปีนี้ร้อนไหมล่ะมันจริงแล้วมันผิดหูผิดตาเมื่อก่อนพวกเรานี่มีบุญนะที่เราทำงานในห้องแอร์ใช่ขอจงอย่างน้อยเราไม่รู้ว่าบุญน่ะมีจริงหรือเปล่าแต่คนที่ทำงานในห้องแอร์คนที่ทำงานจงรู้ว่านี่ก็คือหนึ่งบุญของคุณที่คุณมีแล้วล่ะใช่เพราะแค่คุณออกไปกินข้าวเที่ยงกลางวันอ่ะคุณแค่ออกไปแม่งแสบผิวเลยใช่แล้วใช้เราคิดถึงน้ำใจเขาน้ำใจเราสิแล้วคนที่เขาต้องอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเขาจะอยู่ยังไงใช่อ่านข่าวเราเห็นทุกวันเลยนะคะมีคนเป็นฮีทสโตรกเป็นลมคือมันล่าสุดนักข่าวอินเดียที่เราอ่านอยู่เราวูบไปเลยก็มันแรงปรากฏว่าเอเชียเนี่ยจะร้อนขึ้นแล้วเร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปของโลกอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในปีนี้2023เฉลี่ยเกือบ2องศาใช่ค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันขึ้น1องศาก็ตายแล้วถูกต้องไหมฮะคราวนี้มันก้าวกระโดดคืออุณหภูมิเราสังเกตไหมปีนี้เจอ45ใช่นครสวรรค์วันนี้46นะฮะไม่ใช่ฟิลไลท์ด้วยนะฮะคือตัวเลขจริงๆเพราะฉะนั้นในเอเชียอุณหภูมิเนี่ยร้อนขึ้นเกือบ2องศาเซลเซียสเหนือค่าเฉลี่ยตั้งแต่ปี1961ถึง1990เอเชียปีที่แล้วเราเผชิญกับอะไรบ้างฮะหนักเลยค่ะคือไอ้เรื่องอุณหภูมิสูงเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาให้ข้อมูลเคสยกตัวอย่างไว้ถ้าจำได้ปีที่แล้วก่อนนะญี่ปุ่นร้อนมากนะอยู่ๆอ๋อญี่ปุ่นเหรอฮะปีที่แล้วญี่ปุ่นถ้าใครจำได้เนี่ยซัมเมอร์ของเขาหน้าร้อนของเขาอะ37องศาเซลเซียสถือว่าร้อนแล้วไปถึง37นะไม่น่าเชื่อ26กรกฎาคมเมื่อปีที่แล้วเขาบอกเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเลยว่าอุณหภูมิของโลกในทวีปเอเชียมันสูงขึ้นมากผิดหูผิดตาส่วนอีกเรื่องก็คือเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติที่มันเป็นแบบสุดขั้วนั่นก็คือพวกเรื่องของน้ำท่วมพายุเอเชียเนี่ยตลอดปีที่แล้วนะคะไปเจอภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำน้ำท่วมพายุเนี่ยอย่างน้อยๆ79ครั้งโอ้โหคนตายไป 2,000 คนนะคะจากน้ำท่วมจากน้ำท่วมจากพายุแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยใช่แล้วก็เดือดร้อนอีกประมาณ9ล้านคนทั่วเอเชียคือแสดงว่าเอเชียเจออะไรที่แบบหนักขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้นเหตุการณ์ก็รุนแรงขึ้นส่วนปีที่แล้วเรื่องของพายุแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยฮ่องกงเจอขนาดเป็นเกาะนะจำได้ไหมแล้วเขาก็ระบายน้ำได้เร็วสุดด้วยนะเพราะเขาเป็นเกาะวันนั้นของฮ่องกงก็เจอปริมาณน้ำฝนไปวันเดียวก็158มิลลิเมตรถือว่าสูงมากสูงมากตอนนั้นจำได้ว่าประมาณกันยายนปีที่แล้วเนี่ยฮ่องกงก็คือชัตดาวน์ไปเหมือนกันเพราะว่าเจอน้ำท่วมแรงมากแล้วประเทศไทยเหรอคะโอ้ไทยเรานี่เราก็เยอะเหมือนกันนะประเทศไทยเราอะไทยเนี่ยถือว่าโชคดีเนาะไทยเราอะโชคดีจะบอกให้ยังไม่เคยเจออะไรแรงๆแต่ปีนี้เรายังไม่รู้เนื่องจากมันร้อนมากเรายังไม่สามารถรู้อนาคตเนี่ยสิ่งเดียวที่วิวัฒนาการยังบอกไม่ได้คือพายุจะมาเมื่อไหร่เห็นไหมฮะวันนี้เรามี 5G เรามี 6G เรามี AI เรามีทุกอย่างหมดแล้วแต่ยังไม่รู้สามารถรู้ว่าพายุมันจะเข้าเมื่อไหร่เพราะคือภัยธรรมชาติถูกต้องทานน้ำแข็งส่วนใหญ่ในพื้นที่ของภูเขาสูงๆ อ่ะเราพูดถึงหิมาลัยเราพูดถึงเอเวอเรสต์เราพูดถึงภูเขาที่อยู่ในเอเชียเขาบอกสูญเสียมวลอย่างมีนัยยะสำคัญเป็นรถถูกต้องไหมตอนนี้ใช่ค่ะก็คือพออุณหภูมิมันสูงอ่ะทานน้ำแข็งมันก็ละลายเนี่ยคือผลพวงจากมันแล้วก็น้ำท่วมน้ำท่วมเห็นข่าวไหมเพนกวินอ่ะมันตายเลยนะมันอยู่ไม่ได้นะเออคือมันคุณกำลังคิดว่ายังไงใช่ไหมว่าเราประเทศไทยของเราจะไปเกี่ยวอะไรเราไม่มีน้ำแข็งน้ำแม่น้ำโขงอ่ะเกิดมาจากการละลายตัวของแม่น้ำเทือกเขาหิมาลัยเพราะฉะนั้นเทือกเขาหิมาลัยเริ่มละลายมาก็ถึงกลายเป็นแม่น้ำโขงนี่มันต่อมามันต่อมาก็ผ่านจีนผ่านประเทศต่างๆก็ผ่านกันมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันอีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกประเทศจีนใช่ประเทศจีนบอกน้ำท่วมครั้งใหญ่ในมณฑลกวางตู้นะฮะเขาบอกร้ายแรงที่สุดในรอบ100ปีก็ต้องอพยพคนเป็นแสนคนนะคะปริมาณฝนเมษายนนะแค่เดือนเดียวนะนี่ยังไม่หมดเมษานะ600กว่ามิลลิเมตรคืออยู่ๆมันก็เกิดแบบ
เหมือนเหตุเวลาตกก็ตกหนักมากเนี่ยดูสิเนี่ยกลายเป็นพายุแบบนี้คือเราเริ่มเหมือนชาชินเหมือนกันใช่ไหมคะเห็นข่าวอะไรแบบนี้หนักๆเรื่อยๆปรากฏอันนี้ส่งผลต่อ127ล้านคนนะประชากรที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้เท่ากับเกือบประเทศไทยคูณ2อ่ะใช่ถูกต้องไหมล่ะใช่เท่ากับประเทศไทยคูณ2อ่ะเชื่อไหมหลายเมืองเนี่ยกลายเป็นอัมพาตไปเลยบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางใช้งานไม่ได้รวมไปถึงเกิดแน่นอนเหตุการณ์ดินถล่มใช่ค่ะระดับนาอูเนี่ยดูสิคะเวลามาเนี่ยมันมาเร็วมาแรงมากเนาะแล้วระดับน้ำเขาบอกว่ามันเพิ่มขึ้นสูงที่สำคัญก็คือส่วนใหญ่แล้วพอฝนตกลงมามันก็ไปสะสมอยู่ในแม่น้ำดูรถดิใช่เนี่ยทั้งคันเลยอะอย่างนี้แหละเคยเห็นกับตาที่ดูไวเลยเนี่ยมันไปเลยอะน่าแล้วมีคนอยู่ในรถด้วยใช่คนอยู่ในรถด้วยท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะเท่านั้นยังไม่พอวันนี้เราร้อนแล้วใช่ไหมที่จริงประเทศไทยเราเกิน42มานานแล้วมั้งแต่ขนาดเดียวกันวันนี้เราไปดูกันที่บังกลาเทศค่ะร้อนจัดวันนี้นะฮะเอาใกล้บ้านเราดีกว่าที่เขาบอกหน้าตาเหมือนคนไทยมากที่สุดคือฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เนี่ยแหละที่เขาบอกว่าโอ้โหเป็นแบบว่าหน้าตาเหมือนคนไทยมากที่สุดใกล้เคียงคนไทยมากที่สุดเนี่ยเชื่อไหมฮะฟิลิปปินส์อินเดียสั่งปิดโรงเรียนเลยนะฮะเนื่องจากเขาไม่สามารถให้เด็กไปทนร้อนได้มันไม่ไหวเนาะเราเคยคิดกันไหมว่าสมัยตอนเด็กๆเราอยู่โรงเรียนน่ะโรงเรียนเราไม่มีแอร์เราก็เรียนได้เนาะเด็กๆปวดพัดลมเออเราไม่มีแอร์เราก็อยู่ได้แต่เด็กสมัยเนี้ยไม่ได้มันไม่ไหวจริงๆมันร้อนจัดจริงๆไทยเราอะโชคดีมากว่าเป็นช่วงที่เด็กปิดเทอมใช่ไหมถ้าไม่งั้นเนี่ยโอ้โหไม่อยากนึกนะมันจะต้องร้อนแค่ปิดเทอมดูร้อนมันจะแย่แค่ไหนอะในขณะที่ฟิลิปปินส์อินเดียบังคลาเทศตอนนี้ก็ต้องสั่งปิดโรงเรียนหมดเลยเพราะมันไปส่งผลกระทบกับเด็กบางคนมีกิจกรรมกลางแจ้งบังคลาเทศเขาสวดเลยนะเขาออกมาสวดขอฝนกันเลยอ๋อหรอเออนี่ที่ภาคใต้เราก็สวดดีทำพิธีเลยภาคใต้ก็ทำพิธีขอฝนเพราะบอกว่าน้ำมันแห้งหมดแล้วไม่มีน้ำตอนนี้หลายๆที่น้ำแห้งแล้วแต่เดี๋ยวของประเทศไทยโอเคละใจชื้นขึ้นมานิดนึงเพราะเดี๋ยวฝนมันจะมาแล้วฝนจะมาพฤษภาเนี่ยมันมีฝนแน่นอนแล้วนะฮะแต่ขนาดเดียวกันต่างประเทศคือถึงบอกประเทศไทยเนี่ยมีบุญเยอะนะเรายังไม่ได้เจออะไรหนักๆเหมือนเขาอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองคือสโลวีเนียโอ้น่าตกใจนะถ้าใครได้เห็นภาพสโลวีเนียเนี่ยอยู่ๆก็อากาศร้อนเร็วอยู่ๆก็อุณหภูมิเดี๋ยวดูเนี่ยค่ะในรูปเห็นไหมคะข้างบนเนี่ย28องศาเซลเซียสเชื่อไหมว่านั่นแค่หนึ่งวันพอวันรุ่งขึ้นอุณหภูมิตกลงมาเหลือ3องศาโอ้โหมากนะแล้วนั่นคือที่เขาถ่ายรูปอะที่เดียวกันนะแต่ว่าคนละวันแค่ต่างกันวันเดียวไม่ถึง24ชั่วโมงมันไม่ใช่แค่ต่างฤดูนะอันนี้คือต่างวันเดียว24ชั่วโมงยังไม่ถึงเลยด้วยซ้ำมันแบบทุกคนรู้สึกเหมือนกันหมดว่าเอ้ยน่ากลัวมากอะคือโอเคสำหรับเรา30องศาคงชิลอะเนาะแต่สำหรับเขา30องศาคือร้อนแล้วเพราะเขาอยู่กับหิมะปรากฏชาวสโลวีเนียเนี่ยนะฮะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่แบบสุดขั้วจากร้อนจัดของเขาต้องใช้คำของเขามาเป็นกลายเป็นหนาวจัดภายในไม่ถึง24ชั่วโมงนะฮะอันนี้คือมันเป็นผลมาจากแนวประทะอากาศเย็นแผ่ปกคลุมทั้งอุณหภูมิดิ่งลงถึงเยือกแข็งอย่างฉับพลันเลยแหละถูกต้องไหมใช่แล้วก็เนี่ยสภาพก็กลายเป็นจากเขียวๆกลายเป็นหิมะตกแบบนี้เลยเชื่อเนาะวันเดียวคือความแตกต่างเลยสิความสุดขั้วฮะเรายังมีอีกหนึ่งอย่างอินเดียที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินเราเห็นแชร์กันเต็มไปหมดเขาบอกว่านักข่าวเขาก็ทำงานอยู่ในสตูดิโอเหมือนเราใช่ไหมคะเนี่ยนั่งอ่านข่าวอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีแอร์เหมือนเราเนาะใช่อยู่ในแอร์นะเขาต้องอยู่ในแอร์เนาะแล้วอยู่เป็นลมปรากฏเลยอ่ะเป็นลมไปเลยอ่ะหมดสติเขาต้องอยู่เขาต้องมีแอร์เหมือนพวกเราเนี่ยเนาะใช่แต่เขาคือผู้หญิงคนนี้หลังจากที่เขาฟื้นมาเขาบอกว่าเขาเหมือนรู้สึกไม่ค่อยดีตั้งแต่เริ่มต้นในสตูดิโออ่ะมีแอร์ก็จริงแต่เขารู้สึกว่ามันร้อนแบบมันไม่ค่อยสบายอ่ะมันร้อนเขาคิดว่าเขาจะดื่มน้ำสักแก้วแล้วก็อ่านข่าวไปน่าจะโอเคปรากฏยังไม่ทันได้ดื่มที่สุดแล้วเขาก็ล้มเป็นลมล้มพับไปเลยแล้วเขาก็เล่าบอกอาการเขาก่อนที่เขาจะเป็นลมวูบไปแบบนี้อันนี้คือทีวีเขาก็ไม่ตัดนะไม่ตัดเออเขาก็ถ่ายทอดสดไปแบบนี้โอ้โหรายการสดเลยอ่ะรายการสดเนี่ยได้เรตติ้งไงหนูอ๋อไม่ตัดเนี่ยแล้วก็ทีมงานก็ต้องเข้าไปประถมพยาบาลแต่อยากรู้สมมติถ้าฉันเป็นลมอะไรการจะตัดไหมไม่ตัดไม่ตัดดิเอาเรตติ้งไม่ตัดจะเล่าให้ฟังอย่างนี้อันนี้เข้าสู่หมวดซีเรียสการเป็นสโตรกมันไม่ใช่จะทันทีนะไม่ใช่คุณไปวิ่งสวนสาธารณะแล้วร้อนอยู่คุณจะป๊อกไปไงไม่ใช่นะ
มันสะสมไว้ก่อนแล้วมันอาจจะมาเกิดขึ้นตอนหลังก็ได้เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไปเจออากาศร้อนมาก่อนใช่แล้วมาเจอปะทะความเย็นถูกต้องไหมฮะก็เป็นไปได้มันก็เป็นไปได้เหมือนกันเขาถึงบอกว่าสโตรกมันทุกวันนี้เห็นไหมอายุน้อยลงก็สโตรกได้เขาบอกว่าฮีทสโตรกตอนนี้ประเทศไทยปีนี้ทำลายสถิติจากเดิมเยอะมากนะใช่ค่ะแล้วฮีทสโตรกมันไม่ใช่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเลยนะมันหมายถึงว่าคุณอาจจะไปเจออ่ะสมมติเราออกไปนั่งกินข้าวมันไก่ร้อนเราไม่รู้ตัวเองอ่ะถูกต้องไหมล่ะกลับมาปุ๊บมันอาจจะสโตรกก็ได้ณตอนที่เราไปอยู่ร้อนๆเราคิดว่าเราทนได้ไม่เป็นไรเอ้ยเราก็ยังไม่ได้เป็นอะไรแต่ปรากฏว่ามันสะสมมาเหมือนผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าอาการของเขานะคะเอาลองสังเกตแล้วกันเขาบอกเขาเริ่มรู้สึกเหมือนรู้สึกไม่ดีเวียนหัวแล้วก็มีอาการตาพร่าเนี่ยนี่คือสังหมดที่เขารู้สึกก่อนที่เขาจะน็อกไปแบบนี้เลยมันก็เป็นอาการที่เป็นทรายที่เป็นเรื่องของการสโตรกเหมือนกันเนาะหัวหน้ามือตามค่ะซึ่งจริงๆต้องบอกงี้เวลาเกิดเอางี้เรามาพูดถึงว่าไอ้ที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยนะบางทีเนี่ยอากาศร้อนแน่นอนที่สุดคนจะดื่มน้ำถูกป่ะแล้วชอบดื่มน้ำเย็นๆนิงก็ไปอ่านข้อมูลแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับหมออันนี้อยากฝากแชร์แบบเพื่อนๆในรายการบอกว่าถ้าเวลาเราร้อนหนักๆเราห้ามกินน้ำเย็นแบบที่ใส่น้ำแข็งจัดๆนะต้องกินน้ำอุณหภูมิปกตินะเราห้ามกินพวกน้ำที่เป็นน้ำอัดลมด้วยนะหรือน้ำที่มีน้ำตาลเยอะๆเพราะมันจะทำให้ร่างกายเราเร่งการช็อคได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นทำงานอยู่ในอากาศที่มันร้อนจัดแบบนี้ต้องกินน้ำอุณหภูมิปกติแล้วค่อยๆจิบเพื่อให้ร่างกายมันได้ระบายไปเรื่อยๆเพราะมันมีหลายๆเคสที่เกิดจากการที่เอาของเย็นใส่เข้าไปเราช็อกแล้วน้ำตาลน่ะมันเหมือนไปเร่งปฏิกิริยาบางอย่างในร่างกายอันนี้ต้องฝากเอาไว้ด้วยช่วงนี้ก็อาจจะต้องหมั่นจิบน้ำกันบ่อยๆเนาะทางของฮีทสโตรกเอาละวันนี้ขอบคุณพี่นิ่มมากๆเรามาร่วมกันเดี๋ยววันหลังมากันอีกเดือนละครั้งกับพี่นะฮะเจอกันค่ะขอบคุณนะครับขอเชิญพี่นิ่มก่อนด้วยกันนะฮะโอเคขอบคุณยายหนิงจ๋าวันนี้เธอมาวินาทีที่คนเราจะต้องดูแลตัวเองแล้วจริงเห็นบอกว่าสิ่งหนึ่งที่คนหันมากลับมาดูแลตัวเองเราสังเกตไหมหลังๆเนี่ยมันจะมีน้ำมันงาดำเกิดขึ้นเยอะมากจริงๆเลยคือน้ำมันงาดำเนี่ยสกัดเย็นมีทุกเยอะทุกอันหนิงเชื่อว่าเปิดช่องขายของทุกอันมีเยอะมากแต่วันนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะอย่าคิดว่าลำคาญว่าให้ขายของแล้วเราเปลี่ยนช่องแต่นี่จะบอกว่าอันนี้คือออริจินอลก็เลยฝากไว้ว่าย้ำเลยว่าถ้าพูดถึงงาดำสกัดเย็นต้องบอกย้ำเลยว่าขอเป็นโปรตีว่าแบ็กซีเท่านั้นแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมขอให้จำหน้าตาเป็นแบบนี้เลยวันละ2เม็ดเท่านั้นซึ่งวันนี้หนิงเอาโปรโมชั่นเนี่ยนะมาฝากรายการด้วยนะคะปกติเนี่ยโปรโมชั่นเนี่ยนะ1กระปุกเนี่ยมันก็จะ 1,000 กว่าบาทนะวันนี้เนี่ยนะคะจะลดเหลือ1กระปุก 1,290 บาทแต่วันนี้ซื้อ1หนิงจะแถมให้อีก2แต่สำหรับแค่300ท่านเท่านั้นซื้อ1ให้อีก2นะคะ300ท่านแล้วก็ยังมีนี่กระติกน้ำด้วยทั้งหมดหน้าจอนี้เลย5กระปุกเหรอ5กระปุกทั้งหมดเนี่ยเอาไปเลย1,290 บาทตกกระปุกละ100กว่าบาทซื้อไปเถอะจริงๆคุณฟังไม่ผิดกระปุกละ100กว่าบาทเพราะหลายๆคนถามเลยว่าตัวที่แม่หนิงกินจริงๆอ่ะคือตัวไหนพอเวลาเราออกมาพูดแล้วประชาชนจะสับสนนิดนึงแล้วเขาก็จะหาซื้อผิดยี่ห้อเพราะเขาบอกว่าอ่ะขอตอกย้ำหน่อยตัวนี้เลยแล้วถ้าออกรายการนะรายการนี้รายการเดียวโปรโมชั่นนี้โปรโมชั่นเดียวไม่มีรายการอื่นเลยซื้อ1แถม4 1,290 บาทส่งฟรีด้วยแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะฮะวันนี้นะครับ5กระปุก5กระปุกนะฮะหมายถึงโปรติว่าแบ็คซีทั้งปุกอยู่ที่ 1,290 บาทค่ะ5กระปุก 1,290 บาทนะฮะแน่นอนคุณเอาไปเถอะครับแน่นอน500ท่านแรกเขาให้แค่500คนแรก500คนแรกแต่ไม่หรอกให้ไปเถอะเธอจริงๆไม่ต้องแอปหรอกไม่ต้องกดใครโอเคให้หมดเลยให้ทุกคนนะทุกคนทุกคนมันต้องให้ไปเถอะนะฮะเอาง่ายๆซื้อมาวันนี้เฉพาะในรายการแจก5กระปุก 1,290 บาทคุณแอดไลน์ที่ไหนฮะแอดไลน์ไปนะคะนี่นะคะที่ LINE แอดนะคะโปรติว่านะคะหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยนะคะ LINE แอดนะคะโปรตีว่าหรือว่าสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยนะบอกเลยว่าอันนี้เรียกว่าสุดคุ้มจริงๆถ้าใครกำลังมองหางาดำสกัดเย็นแบบออริจินอลนะแต่อันเนี้ยได้กินระยะยาวเลยคือ5กระปุก5กระปุก5กระปุก 1,290 บาทนะฮะสั่ง2ชุดก็ถึงได้กระติกน้ำใช่สั่ง2ชุดกระติกน้ำเพิ่มนะคะเอาละคุณแอดไลน์อีกทีนึงฮะอ่ะไลน์แอดนะคะที่โปรติว่าแบ็กซีทนะคะหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอหรือจะโทรสอบถามเบอร์โทรศัพท์นะคะ02ค่ะ123 3860นะคะหรือ
LINE แอดโปรติว่านะคะแอดไปได้เลยบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นสุดคุ้มแหละถ้าใครถามหาเรื่องงาดำสกัดเย็นนะคะต้องโปรติว่าแบ็กซีเท่านั้นค่ะ1290ถือว่า1290ถูกมากสำหรับปลูกผ้ากระปุกถูกมากแล้วสั่ง2เซตนะได้กระติกน้ำเพิ่มอีกด้วยกระติกดีๆชากระติกดีมากสวยด้วยน่ารักมากน่ารักเนาะใครที่เคยกินอยู่แล้วเชื่อว่าแปลโปรติว่าคุณเห็นใน TikTok ก็เต็มไปหมดอยู่แล้วแล้วก็ในรายการทีวีก็น่าจะมีเยอะอยู่แล้วสำหรับวันนี้5กระปุก 1,290 บาทคุณแอดไลน์เข้าไปนะฮะแอดโปรติว่าหรือสแกน QR code ตรงนี้เลยแอดโปรติว่ามีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแล้วก็ทั้งหมด2ชุดก็เอากระติกน้ำไปด้วยเนาะอ่ะโปรติว่าแบ็คซีดปกติเนี่ยกระปุกหนึ่งเนี่ย 1,000 กว่าบาทแต่วันนี้5 กระปุกเหลือ 1,290 บาทนะฮะคุณแอดไลน์ที่โปรติว่าแบ็คซีดหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่สแกน QR code อย่างง่ายสุดเนาะ5กระปุก 1,290 ค่ะนะแอดไลน์ที่ไหนคะแอดไลน์ที่โปรติว่านะคะแอดไลน์โปรติว่าแอดเข้าไปนะฮะแน่นอนคุณเห็นใน TikTok เยอะแยะอยู่แล้วใช่เนาะแล้วรีวิวใน TikTok นะมดดําเยอะเยอะมากตัวเนี้ยที่หนิงมาเป็นพรีเซนเตอร์ได้ก็มาจากนิลินเล่น TikTok แล้วดูรีวิวแล้วไปสนใจรีวิวเขาก็เลยไปศึกษาข้อมูลว่าเฮ้ยมันเจ๋งตรงที่มันมีงานวิจัยค่ะคือเอาว่าพอถ้ามันผ่านงานวิจัยมาแล้วเนี่ยนะแล้วได้รับของคนไทยด้วยแล้วดันเป็นงานวิจัยที่ต่างประเทศอยากจะได้จากเราแต่เราไม่ขายต่างประเทศแล้วเอามาขายกันเองเนี่ยนะคะเอาคุณแอดไลน์เข้าไปนะแอดโปรติว่าวันนี้ขอบคุณมากมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นสูตรลับกินขนมจีนอร่อยจริงๆอร่อยจริงร้านนี้อร่อยมากคือเขามาให้กินที่บ้านตอนนั้นพูดจนตามหาว่าเฮ้ยขนมจีนอร่อยขนาดนี้เป็นสูตรลับจากนครศรีธรรมราชนะฮะร้านเขาเอามาต่อยอดปรับโฉมให้ดูทันสมัยขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนะฮะจริงเขาบอกว่าต้องกินน้ำพริกผสมกับแกงปูวันนั้นกินนี่โคตรอร่อยอร่อยไม่เคยลองเลยอย่างนี้จริงๆปูแน่นๆอย่างนี้ต้องผสมกันใช่ไหมคะร้านนี้เป็นร้านอาหารใต้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเชื่อป่ะตอนแรกกินปุ๊บบอกว่าพริกไทยของเขาทุกอย่างต้องใช้เป็นพริกไทยตามมือด้วยเพราะอะไรต้องเป็นพริกไทยตามมือฮะเพราะว่าของเขานี่คือจะแบบคุณภาพดีใช่ถ้าอันอื่นบางทีมันไม่ออกรสพริกไทยด้วยซ้ำมันหอมค่ะทำให้มันหอมก็เลยบอกเอาอย่างนี้ถ้ามาออกในการแฉเพราะคุณก็เป็นสาวกพริกไทยตามมือด้วยใช่ค่ะเปลี่ยนพริกไทยมันก็จะไม่อร่อยร้านนี้เป็นร้านอาหารใต้ที่ร้านชื่อดังในกรุงเทพมหานครเป็นสูตรจากนครศรีธรรมราชที่โด่งดังมาแรงมากในยุคนี้นะฮะเปิดมานาน20ปีแล้วตอนนี้ส่งต่อรุ่นหลานมาสานต่อปรับโฉมจากร้านข้าวแกงเมื่อก่อนเป็นร้านข้าวแกงวันนี้กลายเป็นร้านอาหารขอต้อนรับคุณแอปจากร้านครัวคุณอิ้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรชื่อหญิงหญิงแล้วก็แอปกับหญิงนะฮะแอปกับแอปนี่ถือว่าเป็นรุ่นที่เท่าไหร่เป็นรุ่นที่รุ่นหลานนะสองคนเป็นหลานเหมือนกันหมดเลยอันนี้รุ่นแรกอ๋ออันนี้รุ่นแรกบุกเบิกคือเป็นข้าวแกง20ปีนี่คือคนนี้อ๋อเมื่อก่อนขายเป็นข้าวแกงก่อนใช่ใช่เป็นรุ่นข้าวแกงก่อนใช่แล้วเขาจะเป็นรุ่นอีกก่อนใช่ค่ะอาจจะรุ่น2รุ่นบุกเบิกเป็นร้านอาหารแล้วอันนี้คือรุ่นแรกที่รุ่นที่เป็นข้าวแกงเยอะๆๆๆๆใช่ใช่ค่ะถูกต้องมั้ยร้านคุณอิ้นเนี่ยใครไปชิมก็จะบอกว่าหุ้ยทำไมมันอร่อยอร่อยมากอร่อยมากฉันไปกินมาหลายรอบมากจริงเหรอจริงเมื่อกี้ยี่หญิงแอบถามยี่หญิงบอกว่าสกสารที่บ้านเขาอยู่บ้านเดียวกันใช่อยู่บ้านเดียวกันนะฮะย้อนกลับไปร้านนี้ไม่ได้มีอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะฮะไม่มีแต่แค่เป็นสูตรอาหารจากนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นของคุณย่าใช่ค่ะเพราะว่าคุณย่าเป็นคนนครค่ะแล้วก็จำได้ว่าอย่างที่บอกแต่ต้องมาเปิดที่กรุงเทพเนี่ยแหละใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่มีสาขาที่นครไม่มีเป็นเอาเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านของชาวนครมาไว้ที่กรุงเทพใช่ค่ะ20ปีแล้วชื่อคุณย่าใช่ไหมคือหลานนะคะใช่ค่ะนี่คือคุณอิ้นคือคุณย่าอายุเท่าไหร่นะคะ90กว่า90ตอนนี้90แล้วค่ะกิมอิ้นก็กิมอิ้นใช่ก็แบบมีเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่เป็นทางใต้ใช่ทางใต้ใช่ก็คือภาพจำของคุณย่าเนี่ยแกจะเป็นแม่ค้าเป็นแม่ครัวถูกต้องมั้ยฮะบ้านไหนมีงานวัดไหนวันไหนทำบุญวัดแกก็จะไปทำกับข้าวให้กับพี่น้องใช่จะเป็นแม่ครัวใหญ่อ่ะเหมือนคนนั้นคนนี้ก็จะเรียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ไปทำมาช่วยงานหน่อยอย่างมาช่วยแกงงานหน่อยใช่ใช่แกงงานแต่หลักๆแล้วคุณย่าทำอะไรตอนสมัยสาวๆอะค่ะคุณย่านี่คือจะเปิดร้านขายของชำตั้งแต่สาวๆแล้วกับคุณปู่แล้วก็ทำสวนยางค่ะใช่แต่ว่าคือเหมือนเป็นคนที่ชอบทำกับทำอาหารมากทำอาหารอร่อยแสดงว่าคนละแวกนั้นก็เวลามีงานก็จะตอนนั้นแหละไปแบบนี้ก็ให้เป็นแกงงานภาษาใต้ให้แกงงานใช่แกงงานแบบใช้เป็นหม้อใหญ่ๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแกขายแกมาตลอดดูนึกยังไงที่บ้านถึงเอาต่อยอดมาเปิดร้านก่อนค่ะตั้งแต่ข้าวแกงก่อนเลยเริ่มต้นแต่ทำไมมึงมาเปิดข้าวแกงเริ่มต้นที่เปิดข้าวแกงนะคะก็คือมีพี่
ลูกสาวคุณอิ้นคนสุดท้องอะค่ะกลับมาจากอเมริกามีพี่น้องกี่คนคะจะมี6คนใช่ค่ะกลับมาจากอเมริกาแล้วก็คุณย่าก็บอกมีฝีมือทางด้านการทำอาหารก็เลยให้ลูกสาวคุณเล็กน่ะบุกเบิกในการแบบเปิดร้านขายข้าวแกงโดยเอาสูตรของคุณย่าอินเนี่ยค่ะมามีเครื่องแกงพวกวัตถุดิบต่างๆก็มาจากใต้ค่ะแล้วทำไมไม่ยอมเปิดขายที่เมกาไปร้านดังเลยร้านเมกาข้าวแกงกลับมาเมืองไทยเราจะได้มีร้านอาหารอร่อยๆให้ทานไงตอนที่อยู่เมกาก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องทำอาหารใต้ไงก็คือแบบว่าเหมือนกับว่าไปอยู่ทำงานอย่างนั้นแต่พอกลับมาก็เลยแบบเราจะทำอะไรต่อยอดธุรกิจเห็นบอกว่าย่าจ่ายเงินลงทุนให้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็พออ่ะตอนนั้นอ่ะเรามองแล้วใช่ไหมว่าต้องขายอาหารใต้ขายข้าวแกงอะไรแบบนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราถนัดกันถนัดใช่คือโตมากับอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็รสมือคุณย่าก็อร่อยด้วยทุกปากขายได้แน่นอนแต่ย่าลงเงินให้ลงทุนให้แต่แล้วใครเป็นคนคิดว่าจะมาเปิดกรุงเทพก็ลูกๆเนี่ยค่ะใช่เพราะว่าลูกๆอยู่กรุงเทพเขาอยู่กรุงเทพมาอยู่แล้วใช่ใช่กรุงเทพเป็นหลานก็เลยตั้งใจว่าอาจจะเปิดที่กรุงเทพนี่แหละค่ะประมาณนั้นแต่พอเปิดได้ประมาณสัก 2-3 เดือนนี่คือไม่มีลูกค้านะทำไมเหรอใช่หรอไม่มีลูกค้าไม่มีลูกค้าเลยคือคือใช่ค่ะคือเหมือนกับแบบคนยังไม่แบบไม่รู้จักอะค่ะไม่รู้จักใช่ใช่ไม่รู้ด้วยใช่ไม่รู้จักอะไรเงี้ย800เองตอนแรกหนูจะเปลี่ยนหรอวันละตอนนั้นกำลังจะเซ้งร้านแล้วกำลังจะเซ็งร้านแล้วคิดแล้วไปไม่รอดใช่ไปไม่รอดแล้วก็เลยมีรายการอยู่รายการหนึ่งเป็นพี่ทีมงานชื่อรายการอะไรคะตลาดสดสนามอ๋อรายการตลาดสดสนามไปก่อนสมัยก่อนทีมงานเขาลองมาชิมใช่ใช่เขาก็เลยกินแล้วเขาก็ไปบอกเขาก็แบบไปออกรายการแต่พิธีกรใหม่รายการนั้นก็คือบุโกะนะคะเมื่อก่อนเป็นตลาดสดสนามเป้าสามช่องห้าร้านก็เลยเป็นที่รู้จักก็เลยพลิกชีวิตเลยพลิกเลยคนมาเต็มเลยปุ๊บคนมาเต็มเลยแบบมาเต็มเลยค่ะลนต่อคิวเลยเลยก็คือง่ายชีวิตเปลี่ยนเพราะตลาดสดสนามเป้าปรากฏแต่ตอนนี้เป็นตลาดสดพระราม4ตลาดช่อง3เนี่ยอย่างที่บอกตอนแรกเปิดไม่ได้ไม่มีคนกินด้วยซ้ำไปจนทีมงานมารู้สึกเฮ้ยมาลองชิมซิตอนนั้นขายเป็นข้าวแกงด้วยใช่ข้าวแกงทีมงานบอกอร่อยก็เลยเอาไปออกรายการเขาบอกเชื่อไหมฮะหลังจากออกรายการเมื่อก่อนมันจะอยู่วันอาทิตย์นอกรายการนี้ใช่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 วันจันทร์เช้าวันจันทร์คนแน่นไปหมดเลยแบบตกใจมากเอาไม่ทันเลยล้นเลยค่ะแถวแบบยาวมากบีบเส้นอ่ะเราจะบีบเส้นเองไงคะบีบกันไม่ทันนะคะอึ้งไหมครับอึ้งมากตกใจเราไม่มีประสบการณ์ด้านนี้นะคะก็เลยแบบหลังจากวันนั้นก็คือยาวยาวไม่เซ็งแล้วไม่เซ็งแล้วไม่เซ็งแล้วก็เลยยาวเปิดยาวจนมาเปิดประมาณตอนนี้ประมาณ6สาขาแล้วต้องยอมรับเมื่อก่อนเมนูของคุณมีอะไรบ้างที่เป็นข้าวแกงเหรอคะที่เป็นข้าวแกงก็จะมีแบบถ้าเป็นเบสหลักก็พวกใบเหลียงผัดไข่คั่วกิ้งแกงส้มแกงเหลืองอาหารใต้ใช่อาหารใต้แต่ว่าคือของเราอะมาตัดสินใจที่แบบเราอยากทำขนมจีนเส้นสดก็คือง่ายๆเมื่อก่อนก็มีนี่แหละแกงเหลืองอันนี้มีอันนี้คือเมนูข้าวแกงคุณมาก่อนคั่วกระดูกผัดมุนเส้นนี่เขาเรียกว่าอะไรคะแกงสามเหม็นมีไหมเมื่อก่อนไม่มีอันนี้เพิ่งมาหมูกรอบนี่ต้องมีเป็นหมูทอดธรรมดาหมูทอดธรรมดาเพิ่งมาปลาหมึกหวานนะปลาหมึกหวานก็เพิ่งมาเพิ่งมาเหมือนกันใช่ค่ะแต่ที่เมนูปวดฉันยำมะม่วงเบาอันนี้เมื่อก่อนจะข้าวแกงข้างหลังก็จะขายอย่างนี้ถูกต้องไหมใช่ก็จะเป็นไตปลาอะไรอย่างค่ะแกงคั่วผัดสตอปลาทอดอะไรอย่างเงี้ยปรากฏร้านนี้ก็บอกขนมจีนเปลี่ยนชีวิตอยู่ดีๆรุ่นหลานรุ่นลูกอยากจะทำขนมจีนขึ้นมาขนมจีนน่ะมีตั้งแต่รุ่นแรกแล้วที่เราแกงแล้วใช่แต่ว่าทีเนี้ยพอมารุ่นหนูก็เลยเราก็แบบรู้สึกว่าเราอยากเปิดเป็นร้านอาหารที่มันโมเดิร์นขึ้นเวลาเพื่อนๆไปหาเราก็จะได้แบบทันสมัยหน่อยนะกะลาให้เธอมาเถอะกินเมามอยหอยสังได้เป็นห้องแอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอาขนมจีนมากลายเป็นณวันนี้ร้านนี้ครัวคุณอินขนมจีนเป็นเมนูหลักไปเลยใช่ค่ะคนจริงๆนะน้ำพริกนี่คุณอร่อยอร่อยอร่อยมากปูค่ะนั่นคือน้ำยาแล้วน้ำยาใต้น้ำยาใต้ซึ่งขาดไม่ได้จริงๆเอาอย่างนี้เดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้ากันมาดูเมนูของเขากันนะฮะค่ะอร่อยมากอันนี้ฮะน้ำพริกอร่อยมากสูตรลับที่ทำให้ขนมจีนอร่อยทำให้ซุปอร่อยทำให้อาหารอร่อยเนี่ยมาจากพริกไทยถูกค่ะเพราะว่ามันจะหอมเครื่องแล้วมันก็จะถึงเครื่องอาหารใต้แทบทุกอย่างของเราจะใช้แบบพริกไทยตามมือเลยมันแปลกเคยไปใช้อื่นทุกร้านก็บอกว่าร้านอาหารต่างๆที่แบบประสบความสำเร็จแบบต้องเป็นพริกไทยตามมือใช่อะไรต้องเป็นพริกไทยตามมือมันหอมมันไม่หอมใช่ค่ะมันจะหอมกลิ่นพริกไทยเหมือนเมนูแบบไข่ข้อผัดพริกขี้หนูอย่างเงี้ยคือเราต้องใช้พริกไทยเลยอ่ะ
แล้วก็ต้องเป็นตามมือเท่านั้นพอเปลี่ยนปุ๊บลูกค้าแบบผ่านเลยใช่ใช่ใช่ค่ะแบบไม่ว่าเราจะเปลี่ยนอะไรวัตถุดิบอะไรในร้านอะในเครื่องแกงเลยเครื่องแกงในเครื่องแกงก็ยังต้องใส่พริกไทยเป็นหลักเลยอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะใช่มันจะต้องใช้พริกไทยเป็นหลักแล้วก็ต้องเป็นเนี่ยแหละผงม้วนศูนย์ตามมือเนี่ยใช่ค่ะท่านผู้ชมครับม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องแจ้ตามมือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากว่า60ปีวันนี้พริกไทยม้วนศูนย์ตามมือที่1ได้รับการโหวตนะฮะด้านคุณภาพรสชาติว่าเป็นพริกไทยที่มีรสชาติดีที่สุดฮะจากผู้เชี่ยวชาญอาหารแล้วก็เชฟระดับโลกเมืองบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมจนได้รับรางวัลการันตีรสชาติ Superior Taste Award 2024ที่สำคัญอยากให้คุณลองกันอันนี้ตัวเองลองกินวันหยุดแล้วอร่อยอร่อยก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูปสไตล์เยาวราช2รสชาติทั้งน้ำข้นแล้วก็น้ำใสรสชาติน้ำซุปที่เผ็ดร้อนกับเส้นที่เหนียวหนึบหนับหาลองชิมกันได้แล้วนะฮะที่ 7-Eleven Big C ทุกสาขาหรือสั่งทาง 7-Eleven ออนไลน์ให้เขามาส่งให้เราที่บ้านเลยก็ได้วันนี้ไหนๆคุณเป็นแฟนคลับของง้วนศูนย์วันนี้เรามีง้วนศูนย์มอบให้กับคุณได้นะคะขอบคุณนะคะอ่ะเราไปดูกันเมนูนี่สารพัดขนมจีนก่อนขนมจีนสีน้ำที่คุณจะต้องมีอะไรบ้างค่ะขนมจีนก็จะมีน้ำพริกหวานนะคะอันนี้เราจะเป็นส่วนผสมของถั่วกับกุ้งนี่ไงอร่อยมากจริงๆอันนี้แล้วก็ถั่วลิสงเนี่ยสำคัญเลยคือเราต้องคั่วเองคั่วใหม่ใช่เราจะไม่ซื้อแบบคั่วสำเร็จเพราะมันจะไม่หอมใช่แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นน้ำยาปูน้ำยาปูแล้วก็น้ำยาป่าแล้วก็น้ำยาใต้ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นสูตรของเรียกว่าคุณย่าย่าอินค่ะค่ะข้าวยำนี่ข้าวยำพิเศษยังไงฮะข้าวยำน้ำบูดูของเราจะทำเองเราจะกวนเองแล้วก็จะมีสูตรที่แบบเคี่ยวเองแล้วก็แอบใส่ปลาอินทรีเค็มนิดนึงใช่ก็จะแบบเค็มๆหอมๆขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยค่ะครับเราไปกันต่อด้านนู้นเลยแกงเหลืองนี่ก็เป็นสัญลักษณ์นี่เขาบอกว่าไข่ปลาเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยอันนี้ไข่ปลากระบอกจะเป็นตามฤดูกาลค่ะจะไม่ได้มีตลอดใช่ของเราก็คือแบบส่งตรงมาจากนครเลยค่ะค่ะอันนี้ปลาก็ต้องมาจากนครใช่ค่ะกูเราแดดเดียวนี่คือทำเองเลยนะเออใช่ทานมาต่อไปครับอันนี้เป็นหมูโคค่ะเป็นหมู3ชั้นทอดกรอบแล้วก็เอาไปคลุกซอสสูตรของทางร้านค่ะค่ะแล้วก็ผัดสามเหม็นยำมะม่วงเบานะคะใส่กุ้งเสียบกับปลาใบไผ่ปลาหมึกต้มหวานค่ะไว้ตัดเผ็ดได้ค่ะแล้วก็ปลาแดงทอดขมิ้นค่ะผัดสะตอกะปิกุ้งนะคะอันนี้แปลกอะค่ะอะไรนะใช่แกงเห็ดแข็งกุ้งนึกว่าเนื้อจริงๆไม่ใช่เนื้อนะเห็ดแข็งเห็ดแข็งเห็ดแข็งคือเห็ดอะไรอะคะมันจะเป็นเห็ดที่ขึ้นตามต้นยางต้นยางต้นมะขามอะไรพวกเนี้ยค่ะใช่ค่ะใช่แล้วอีกหนึ่งเมนูที่ถูกจัดว่าไม่อร่อยที่สุดแต่ว่าเออลดที่สุดนะแกงแกงในปลาลดค่ะค่ะแล้วก็ไข่ครอบผัดพริกขี้หนูก็จะหาทานยากอะไรไหนอันนี้หรอไข่ครอบใช่ไข่ครอบอะค่ะคืออะไรไข่ครอบจะเป็นไข่แดงเป็ดอ๋อไข่แดงเป็ดไข่ครอบมันเป็นทางใต้ใช่แต่ว่ามันจะมันนะคะอร่อยมากเพราะว่าเราเอาไปนึ่งเกลือใช่ค่ะต่อไปค่ะค่ะก็จะเป็นต้มซุปซี่โครงวัวเขาบอกว่าอันนี้อร่อยมากใช่เพราะเราจะตุ๋นนานมากให้มันเปื่อยค่ะแล้วก็แกงปูต้มกะทิใบเหลียงค่ะอันนี้ปีนึงมีครั้งนึงอะคะนั่นน่ะของกระท้อนเขาเรียกว่ากินเล่นมั้ยฮะนั่นกระท้อนใช่ค่ะนี่เป็นกระท้อนส่งเครื่องกับส้มโอส่งเครื่องอ๋อเหรอกระท้อนส่งเครื่องเหรอน่ากินจังเลยยังไม่เคยลองที่ร้านนี้เดี๋ยวต้องลองปีนึงมีครั้งเดียวปีละครั้งค่ะอันนี้คือมีปีละครั้งค่ะความพิเศษของกระท้อนส่งเครื่องเป็นยังไงฮะน้ำทรงเครื่องอันนี้คือเราทำเองมันจะคล้ายๆน้ำปลาหวานแต่ว่าส่วนผสมกับวัตถุดิบมันจะเยอะกว่ามากใช่รายละเอียดรายละเอียดเยอะเลยค่ะจะแน่นๆเลยใช่ต้องเคี่ยวต้องใช้เวลาค่ะอร่อยมั้ยเธออร่อยเออค่ะแล้วก็ถัดไปของหวานค่ะของหวานก็จะมีเป็นสาคูพัทลุงค่ะแกงบวชข้าวโพดแล้วก็ข้าวเหนียวดำน้ำกะทิอาหารที่นี่เริ่มตั้งแต่กี่บาทฮะถ้าเกิดว่าเป็นร้านใหญ่แล้วจะเริ่มต้นตั้งแต่100ไปจนถึงแบบ500แล้วแต่เมนูถ้าเป็นเมนูเหมือนปลากระบอกไข่ก็จะราคาสูงหน่อยมันก็แล้วแต่เมนูใช่แล้วแต่เมนูขนมนี่จะต้องนี่ที่บาทที่เรียกสาคูแท้ใช่ค่ะใช่สาคูแท้สาคูจับต้นค่ะใช่อันนี้สาคูแท้จะเป็นอย่างนี้ใส่ลำไยเหรอฮะใช่ค่ะใส่ลำไยกับมะพร้าวอ่อนขนมหวานมีอะไรบ้างขนมหวานจริงๆที่ร้านมีเยอะมากแต่ว่าอันนี้เราก็แบบเอามาส่วนนึงที่ลูกค้าชอบจริงๆที่ลูกค้าชอบมากๆอีกอย่างนึงคือไอติมทุเรียนโฮมเมดใช่เราจะใช้ทุเรียนจากป่าละอูมาทำแล้วก็จะมีเนื้อทุเรียนผสมอยู่ด้วยทำเองเลยใช่ค่ะโอ้โหเอาละค่ะวันนี้เนี่ยมาถึงรายการแฉแล้วฝากร้านหน่อยค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ใครอยากจะไปยังไงได้ค่ะร้านโคคุณอินนะคะฝากร้านโคคุณอินสาขาใหม่เป็นสาขาราชพฤกษ์นะคะสาขานี้จะอยู่ติดริมน้ำพื้นที่3ไร่ก็เดี๋ยวจะฝากเอาไว้เพราะว่าเป็นสาขาน้องใหม่ใช่ใช่ค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะโทรที่เบอร์
0919996255ได้เลยค่ะหรือว่าแอดไลน์ครัวคุณอินได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากเลยเอาละครับแน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามรายการแฉมาตลอดสัปดาห์กลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะฮะวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะ เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเลย